بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะได้มาพูดเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับพอดีไอ้ป้ายเนี่ยความจริงมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรหรอกนะพอดีมีคนเขาทำให้คนที่ทำให้เนี่ยก็คือพ่อตาผมนะครับอะไรที่เขาให้เราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่ได้ผลบุญด้วยนั้นอะไรที่เขาให้มาเนี่ยพี่น้องครับอยากจะให้เขาได้ผลบุญเนี่ยมากๆทำยังไงเอามาใช้บ่อยๆนึกออกไหมถ้าเราเอาเก็บไว้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าของที่จะมีประโยชน์ก็คือของที่เรานั้นเอามาใช้ไม่ได้แปลว่าของที่เราเอามาสะสมดังนั้นเนี่ยเขาทำพ่อตาผมก็ทำป้ายให้ผมก็ติดรถไว้ข้างหลังนี่แหละครับถ้าที่ไหนเขามีแล้วก็ไม่หยิบออกมาแต่ที่ไหนเขายังไม่มีก็เอามาวางหน่อยนะเพราะพ่อตาผมเนี่ยเขาก็ตามดูตามวิดีโอตามอะไรเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ใช้นะนะครับนี่ก็คือประการแรกที่นำเรียนกับพี่น้องนะอย่าบอกโอ้อาจารย์แหมต้องพกป้ายกันด้วยกลัวเหรอไม่ใช่นะอันนี้เพื่อที่จะให้พ่อตานะครับได้เห็นว่าเราได้ใช้ของเขานะครับเช่นเดียวกันพงผ้าอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ของผมนั่นแหละมีคนให้มาแล้วก็เอามาใส่ของผมเองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมนำเรื่องที่จะมาพูดกับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่ขาดทุนถ้าเราพูดถึงคนขาดทุนเนี่ยตรงกันข้ามนะก็คือคนที่ได้กำไรกำไรขาดทุนเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของจ๋าเรื่องของไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องของการค้าขายเพียงเดียวนะครับในสำนวนของภาษาอาหรับเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้สำนวนที่พูดถึงว่าติจารอห์ก็คือการค้าขายแต่พูดถึงเรื่องของการติจารอห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการค้าขายกับอัลลอฮ์คืออะไรนี่คือประเด็นนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแต่ก่อนอื่นขอพูดการค้าขายโดยทั่วไปก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะค้าขายมันก็มีอยู่3 อย่าง 1ได้กำไรนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนั้นมีความปรารถนาอย่างที่2ก็คือตรงกันข้ามกันก็คือขาดทุนมีใครบ้างไหมครับทัดยะวันนี้อยากจะค้าขายแล้วอยากขาดทุนมีไหมคงไม่มีหรอกอยากที่จะได้กำไรกันทั้งนั้นแหละอย่างที่3นี่ก็คือเท่าทุนแปลว่าเหนื่อยไปเหนื่อยนะทำหุงตื่นมาตี5โอ้โหหุงข้าวหมกขายปรากฏนับไปนับมาเป็นไงได้เท่าเดิมไม่เหลือเลยไม่มีกำไรเลยเท่าทุนซึ่งมันก็โอกาสมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการทอนเงินผิดหรือการคดคำนวณต้นทุนใช่ไหมฮะในการทำออกมาผิดมันก็เท่าทุนแต่ที่แย่ที่สุดก็คือการขาดทุนขาดทุนในโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องครับไม่มีปัญหาหรอกหลายๆคนเนี่ยขาดทุนในโลกดุนยาปรากฏว่าเป็นไงครับพอในอีกไม่นานนะครับหลังจากขาดทุนไปแล้วก็เป็นบทเรียนเอาบทเรียนต่างๆที่ได้ผิดพลาดไปก็เอามาปรับปรุงใหม่สุดท้ายเป็นไงครับการค้าขายในครั้งต่อไปก็มีกำไรอาชีพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยึดเป็นอาชีพก็คืออาชีพของการค้าขายท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นคนที่คุมครองคาราวานสมัยก่อนเนี่ยเขามักกะเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่เหมือนกับเป็นแหล่งจุดรวมของสินค้าเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละเวลาเราไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์กันจะเห็นไหมครับว่าสินค้าจากทั่วโลกเราหาซื้อได้ที่มักกะหาซื้อได้ที่มะดีนะห์นะของฮาลาลนะว่าจานทั่วโลกอะไรเห็นไม่เห็นมีเหล้าเลยนั้นไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นของฮารอมมีขายหรอกแต่ของที่ฮาลาลเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับลงทุนไปซื้อกลับมาปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไปเปิดดูอ๋อ Make in Thailand เพิ่งรู้ของไทยอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อที่มักกะฮ์มาแจกที่ไหนได้ของคนไทยทำแล้วก็ส่งไปที่นู่น
ท่านนบีท่านนบีก็ยึดอาชีพ ในการค้าขายเนี่ยแหละเป็นอาชีพโดยนะครับคุมกองคาราวานของพระนางคอดีญะห์บินตี้คุไวลิดรอดิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็ได้กำไรในซูเราะห์ลิอีลาฟิกุรอยช์อีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอีวัสไซฟ์อธิบายแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยมักกะห์อยู่ตรงกลางพี่น้องนึกนะมักกะห์อยู่ตรงกลางข้างบนมักกะห์ไปเนี่ยเขาเรียกบิลาดิชามอยู่ข้างบนตอนเหนือตอนเหนือเนี่ยเวลาหน้าหนาวนี่เป็นไงหนาวไหมหนาวมากมีหิมะเช่นเดียวกันทางตอนใต้มากๆเนี่ยตอนใต้ก็คือเยเมนในปัจจุบันก็คือประเทศเยเมนก็เวลาหน้าร้อนก็เป็นไงล่ะก็ร้อนมากอีกเวลากองคาราวานที่จะเดินทางเนี่ยเขาต้องเดินทางสวนกันหมายความว่ายังไงครับไอ้ช่วงที่ร้อนมากๆหน้าร้อนเนี่ยเดินทางไปไหนเลยเดินทางขึ้นเหนือครับเพราะอากาศกำลังจะดีเลยพอดีแล้วก็พอช่วงอะไรฮะช่วงร้อนก็ขึ้นเหนือถูกแล้วแล้วช่วงหนาวล่ะพอหนาวเสร็จปุ๊บก็กลับลงใต้ทำให้ทางเยเมนเนี่ยอากาศพอดีเลยแล้วเขาไม่ได้เดินทางกันเที่ยวเล่นนะเขาไปเอาของจากทางใต้เข้ามาไว้ตรงกลางแล้วก็ผ่านไปขายที่ภาคที่เหนือก็คือของที่เยเมนเนี่ยก็จะเดินทางผ่านไปที่มักกะห์หลังจากนั้นก็เดินทางไปขายที่ประเทศบิลาดิชามปัจจุบันนี้ก็คือปาเลสไตน์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนมีอะไรอีกหมดแล้วมึงเนี่ยประมาณ 4-5 ประเทศนี้เนี่ยนะก็ขึ้นไปนะครับนั้นในกุรอานนี่ก็บอกว่าลีอีลาฟิกุรอยช์อีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอีวัสไซฟ์คือเขาก็จะเดินทางในฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรภาคแล้วก็ดูกันในฤดูกาลหนาวฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะเพื่อเอาค่ะนี่คือการค้าขายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับตอนที่ท่านอายุเท่าไหร่40ปีได้รับวะฮีเนี่ยฉายาของท่านก็คืออัลอามีนผู้อะไรผู้ซื่อสัตย์แม้กระทั่งในการค้าขายของท่านนบีเนี่ยบอกละเอียดซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่พอใจไหมไม่พอใจเดี๋ยวลดให้ของเราเนี่ยเวลาค้าขายเนี่ยเวลาจะขายใช่ไหมโอ้ยลดขนาดนี้ไม่ได้อะไรเลยเราจะบอกเงี้ยแล้วนึกในใจเอ๊ะทำไมได้แล้วขายทำไมเนี่ยไอ้ที่ว่าไม่ได้อะไรเลยก็คืออะไรไม่ได้กำไรเท่าที่ตั้งเอาไว้ลืมพูดกับเราไงจริงๆแล้วมีกำไรนั้นเทคนิคของการขายเนี่ยพี่น้องถ้าเรายึดตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทุกอย่างจะมีความสุขมากเราจะไม่เจอสินค้าปลอมแปลงสินค้าที่ถูกหลอกห่อเบอร์เลยพี่น้องมันฝรั่งห่อเบอร์เลยพอเปิดมาเป็นไงฮะอยู่ก้นถุงที่เหลือขายลมความจริงไม่ต้องบอกว่ามันฝรั่งทอดกรอบไม่ต้องบอกหรอกบอกว่าลมด้วยกันลมอยู่ในถุงขาย20บาทดีกว่าเพราะลมมันเยอะกว่าพอเทออกมาเหลือนิดเดียว ท่านนบีจึงได้สอนเอาไว้นะครับในเรื่องของการค้าขายซึ่งผมยกตัวอย่างคำหนึ่งนะในนะฮะในหะดีษที่บอกว่าอินนะฮะลาลบัยยินุนวะอินนะฮารอมะบัยยินุนวะบัยนะอุมูรุนวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบีฮาตเรื่องเนี้ยสำคัญมากเลยเรื่องฮาลาลและฮารอมผมถึงบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยถ้าทำอาหารขายนะหัดใหม่ๆเลยสมมุติเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีใครทำเป็ดปักกิ่งขายอาจจะมีคนต่างศาสนาเนี่ยก็ทำอ่ะนะเยอะแยะเลยเรามาเปิดเลยร้านมุสลิมร้านฮัจยะอะไรสักดีฮัจยะคอดิยอแล้วกันสมมุตินะเป็ดปักกิ่งคอดิยอพอทำปั๊บเนี่ยยันไม่ค่อยอร่อยหรอกเป็ดปักกิ่งแต่รสชาติยังกับภาคใต้ไทยอ่ะนะยังไม่ถึงปักกิ่งหรอกอยู่รสชาติอยู่ในไทยยังเรียนแบบไม่ครบผมเป็นมุสลิมเนี่ยอร่อยไม่อร่อยผมไม่รู้แหละแต่ว่าฮาลาล
แปลว่าอะไรแปลว่าทานได้ผมเข้าไปกินได้ตรงกันข้ามกับเป็ดปักกิ่งแบบสุดเด็ดเลยนะอร่อยมากเลยแต่ร้านนั้นเป็นไงเป็นร้านของคนพุทธไม่ใช่คนมุสลิมไปนั่งทานได้ไหมไม่ได้นั่นไอ้คำว่าฮาลาลเนี่ยมันถึงเอื้อกับการทำธุรกิจของมุสลิมมากเลยแต่ในปัจจุบันนี้จะเห็นนะครับว่าธุรกิจไม่ใช่ของมุสลิมทำแล้วแต่ไปขอตาฮาลาลมาใส่ปั๊บแล้วกินได้แล้วที่ทำให้เรากินกันทุกวันเนี่ยลองดูนะว่ามีคนมุสลิมกี่คนกี่เจ้าไปเดินดูในเซเว่นไปเดินดูในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มีตาฮาลาลเจ้าของเป็นมุสลิมเปล่าไม่ใช่แต่กินได้นะเพราะมีตาฮาลาลผมแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้ามุสลิมเราหันมาทำธุรกิจกันมาจับในเรื่องของการค้าขายได้เปรียบเลยครับเพราะยังไงคนมุสลิมจะต้องบริโภคของคนมุสลิมเท่านั้นนะงั้นการค้าขายเนี่ยนบีได้วางเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับในหะดีษของท่านอิหม่ามนะโดยบันทึกของอิหม่ามบุคอรี2079และอิหม่ามมุสลิม1532คนที่รายงานก็คืออันฮากีมบินฮิซามรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลบัยอานินอัลบัยอานบิลคิยารมาลัมยะตะฟัรรอกอการซื้อขายนะกระดังผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยนะครับบิลคิยารมาลัมยะตะฟัรรอกอหมายความว่าไงเรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะซื้อจะขายเนี่ยจนกว่าเป็นไงครับมาลัมยะตะฟัรรอกอจนกว่า2คนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นจะแยกจากกันถ้ายังไม่จ่ายตังค์เนี่ยหรือว่าจ่ายตังค์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้แยกจากกันเนี่ยตามหลักของศาสนาสามารถที่จะยกเลิกการซื้อขายได้นึกออกมั้ยตราบใดที่เรายังไม่อะไรยังไม่แยกจากกันจากร้านถ้าเราเดินออกไปแล้วเนี่ยจะไปคืนเขาไม่ได้ยกเว้นอะไรมันมีการเข้าใจผิดกันเช่นหยิบมาให้ผิดหยิบไซส์มาให้ผิดอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกดูแล้วมันตรงทุกอย่างเลยแล้วบอกว่าเป็นไงขอคืนครับอันนี้ไม่ได้เพราะการตัดสินใจยังอยู่ได้อยู่ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อเรายังไม่แยกจากกันในนี่หลักการศาสนานะนั้นเวลาที่คนที่ซื้อเรียบร้อยแล้วเขาพิจารณาแล้วแล้วก็เดินไปแล้วจะมาคืนของได้ไหมถ้าตามหลักในหะดีษนี้ไม่ได้ยกเว้นไอ้ของที่ซื้อไปนั้นมันผิดประเภทผิดเงื่อนไขจากที่เราได้ตกลงกันไว้อันนี้คืนได้นั้นก็ไม่แปลกนะครับบางที่ก็จะบอกว่าถ้าหากท่านไม่พึงพอใจในสินค้าสามารถคืนเงินได้ภายในกี่วันอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขก็ต้องยึดตามอันนี้นะตามหะดีษนี้นบีสอนต่อฟาอินซอดะกอวะบัยยะนาบูริกะละฮูมาฟินบัยอะฮิมานะหากท่านเนี่ยยึดคุณสมบัติ2รายการนี้ไว้ในการค้าขายมีแต่กำไรแน่นอนมีความจำเริญด้วยนั่นก็คือ1ต้องเป็นคนพูดจริงนะเวลาเป็นผู้พ่อค้าเนี่ยเวลาเขาถามอะไรเนี่ยต้องบอกนะสมมุติเนี่ยเราทอดไก่อันเนี้ยมันดำอันนึงอีกอันนึงมันอะไรฮะมันออกสีสวยๆหน่อยเราก็ถามว่าไอ้ไก่2อันเนี่ยเหมือนกันไหมทอดเหมือนกันไหมเขาก็โกหกเลยครับบอกว่าอ๋อทอดเหมือนกันแหละแต่พอดีเนี่ยตอนทอดไอ้ไก่ชุดแรกเนี่ยฉันเพลินไปหน่อยก็เลยนานไปหน่อยพอซื้อกลับไปบ้านเป็นไงครับฟันแทบหลุดกัดทีนึงเพราะอะไรอันนี้มันทอดตั้งแต่วันไหน2วันที่แล้วมันเอามาอุ่นนี่ไงนั้นของใหม่ของเก่าเนี่ยพี่น้องต้องแยกกันแล้วก็ถามว่าขายได้ไหมของเก่าขายได้แต่ต้องราคาไม่เหมือนกันเลยของที่ทอดใหม่สิอันนี้ชิ้นละ10บาทอันนั้น25ว่าไปแต่บางทีนี่เรารวมๆกันเลยปนกันนะต้องพูดความจริงนะครับต้องกล้าเปิดเผยในสิ่งที่เป็นของมีตำหนิกล้าบอกไหมว่าที่ฉันขายอันเนี้ยตรงเนี้ยมันมีตำหนิตรงนี้นะรับได้ไหมถ้ารับได้ห้ามดูดิละรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่าใบยะนะแล้วก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงของที่เราจะซื้อจะขายกันนะบูริกะละหูมาถ้าเกิดใครทำทั้งสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายนั้นให้จำเอาไว้ว่า
มีความจำเริญเกิดขึ้นไม่ขาดทุนแล้วนะว่าอินกาตามาว่าก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 าดาบาว่าอินกาตามาแปลว่าหากทั้งสองนั้นมีการปกปิดไม่บอกนะว่าของเนี่ยมันไม่มีคุณภาพมันไม่มีอะไรมันไม่สามารถที่จะใช้ได้ปกปิดในข้อตำหนิว่ากาดาบายังไม่พอยังโกหกเขาอีกครีมเนี่ยเขาทาที่หน้าแต่เราบอกว่าครีมเนี่ยทาได้ทั้งตัวเลยขาวหมดขาวแม้กระทั่งตาดำแหมขาวอะไรขนาดนั้นตาดำขาวได้ไหมไฮเตอร์ยังสู้ไม่ได้เลยโกหกขาวไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างงี้พี่น้องครับนบีบอกว่าไงมูไฮกัตบารอกะตุนใบไอ้หีมาอัลลอฮ์จะยกความจำเริญนั้นออกไปและการค้าขายประเภทนี้ที่เต็มไปด้วยการโกหกถือว่าการซื้อขายเป็นสิ่งที่บาปด้วยเงินที่ได้มาก็ฮารอมคือการโกหกในการซื้อขายการปิดบังอำพรางนั้นการซื้อขายเนี่ยมี2ประเภทด้วยกัน1ที่เป็นถามนะ1บาปแต่ใช้ได้2บาปแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องซื้อขายที่บาปแต่ใช้ได้มีไหมมีอย่างแรกเลยพี่น้องการซื้อขายในเวลาละหมาดวันศุกร์สมมุติร้านเราเปิดในเวลาละหมาดวันศุกร์กุรอานบอกเอาไว้นะครับว่าเวลาละหมาดวันศุกร์นี่เป็นไงให้ไปละหมาดอย่ามีการค้าขายเพราะอายะห์กุรอานที่พูดถึงเรื่องละหมาดวันศุกร์เนี่ยครั้งนึงละหมาดวันศุกร์อยู่ปรากฏว่ากองคาราวานมากองคาราวานเนี่ยไม่ได้มาบ่อยเดือน2เดือนมาทีนึงเป็นไงฮะคนไม่ฟังคุณตาบ้าเล่ลงไปไหนลงไปซื้อขายสิอัลเลาะห์เลยห้ามเวลาในการซื้อขายก็คือเวลาที่ละหมาดวันศุกร์แต่เมื่อไรกูดิยติศอละเมื่อละหมาดเสร็จสิ้นแล้วท่านจะไปซื้อขายตามสบายแต่ขณะที่ละหมาดวันศุกร์อยู่ต้องเป็นไงฮะหยุดการซื้อขายใครก็ตามไปซื้อขายในขณะที่ละหมาดวันศุกร์มีบาปแต่การซื้อขายใช้ได้ไหมใช้ได้ฮาลาลแต่มีบาปแต่การซื้อขายนั้นใช้ได้นะง่ายๆเหมือนกันพี่น้องคนไปถามว่าคนไปอุมไปฮัจญ์เนี่ยไม่มีมะห์รอมไปทำฮัจญ์ใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้ครับแต่มีอะไรมีบาปในเรื่องของไม่มีมะห์รอมนึกออกยังใช้ได้ฮัจญ์ใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่มีบาปเรื่องอะไรเรื่องที่ไม่มีมะห์รอมก็เลือกเอาเช่นเดียวกันกับเนี่ยแหละถามว่าซื้อขายใช้ได้แต่มีบาปเพราะอะไรเพราะไปซื้อขายในเวลาที่ห้ามอีกอันหนึ่งอีกประเภทหนึ่งในหนังสือระบุเอาไว้ว่าเช่นคนเนี่ยต้องการจะรีดนมเราขายวัวนมแต่วัวนมตัวเนี้ยขายด้วยกับน้ำหนักของตัวนะไม่ได้ขายเหมาตัวนะขายตามน้ำหนักแปลว่ากิโลกิโลก็จ่ายไปเราจะขายตอนเที่ยงเราจะขายตอนเที่ยงวัวนมตัวนี้เราต้องรีดนมทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นเลยแต่เช้าวันที่เราจะขายปรากฏว่าเราไม่รีดนมมีเจตนาเพราะว่าถ้ารีดนมเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวน้ำหนักมันลดก็เลยไม่รีดเพราะอะไรเพื่อจะได้น้ำหนักเยอะๆไอ้อย่างเงี้ยบาปแต่ซื้อขายใช้ได้ไหมใช้ได้เห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งเราขายไอ้หนับคืออะไรองุ่นให้กับบริษัทเอาไปทำวายเอาบริษัทเนี่ยเอาองุ่นเอาไปทำอะไรไปทำวายถามว่าอีนับองุ่นเราเนี่ยฮาลาลไหมฮาลาลสิเพราะไม่ได้ห้ามแต่เราไปขายให้คนเอาไปทำของฮารอมบาปไม่บาปบาปแต่การซื้อขายใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะเราขายของฮาลาลเนี่ยแต่การซื้อขายที่บาปด้วยแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยก็คือการซื้อขายของฮารอมผมถึงบอกไงว่าบ้านไหนเปิดร้านชำและยังขายบุหรี่อยู่ฮัมดุลิลละห์ท่านไม่ขายเหล้าดีมากเลยดีแต่ขออีกเรื่องได้ไหมอย่าขายบุหรี่ได้ไหม
เพราะขายบุหรี่นั้นบาปพร้อมกับเงินเป็นไงหารอมด้วยเพราะตัวบุหรี่นั้นฮาลาลหรือฮารอมฮารอมเห็นยังคนขายหวยล่ะบาปบวกกับฮารอมขายเหล้าล่ะบาปบวกกับฮารอมเอาเงินที่มาพรมอะไรอ่ะจ๊ะพรมอะไรทำอะไรอ่ะพรมอะไรเหรอคืออย่างนี้นะพรมอะไรเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาไปบูชาพระอย่างเดียวอย่างฉันเนี่ยถามว่าชอบไหมชอบกินมะลิมากเลยแต่ถ้าเกิดเราเจตนาขายเฉพาะวันพระอันนี้มีเจตนาแต่ขายทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ขายเนี่ยไม่ได้ขายหน้าวัดไม่ได้ขายที่หน้าศาลขายทั่วไปอันนี้ได้ไม่ได้ได้นะแม้ว่าเขาจะเอาไปไหว้พระก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขามาเหมาเราเลยนะว่าฮัจยีเอ้ยฮัจยาเดี๋ยวขอร้อยพวงเอาไปทำอะไรเอาไปไหว้พระอันนี้ไม่ได้แล้วมีบาปแล้วเช่นเดียวกันกับการที่เราไปตั้งร้านอาหารอยู่ในผ่อนในบ่อนบาปแต่ถ้าเกิดไปตั้งอยู่ที่หน้าถนนแต่มันมีบ่อนอยู่ด้วยแปลว่าคนออกมาจากบ่อนก็ซื้อคนลงรถเมย์ก็ซื้อคนอะไรคนกลับบ้านก็ซื้ออันนี้ฮารอมไหมไม่ฮารอมเนี่ยนี่เรื่องของวิชาอุซุนฟิกนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะฮารอมไม่หมดเนี่ยคัดยะบอกโอ้โหขายพวงมาลัยกันก็ฮารอมหมดเลยมันต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยแต่ถ้าตัวมันฮารอมเลยเช่นบุหรี่ไม่มีใครซื้อบุหรี่ไปทำอะไรฮะเอาไปจุดให้ควันไล่ยุงมีไหมใครจุดซื้อบุหรี่ปุ๊บเอ้ยไปจุดไล่ยุงหน่อยไม่มีหรอกบุหรี่จุดเพื่ออะไรเอาไปดูดนะนั้นไอ้ของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีทั้งคุณทั้งโทษมีหมดแล้วครับไมโครโฟนนี่ก็มีทุนมีคุณเอามาบรรยายก็ได้บุญไปเอาไปร้องเพลงก็บาปไปถูกไหมมันมีทั้งคุณทั้งโทษโทรศัพท์ก็เหมือนกันถ้าเอามาฟังอาจารย์ดุลตีฟก็ได้บุญไปถ้าไปเปิดคอนเสิร์ตกับบาปไปมันมีทั้งบุญมันมีทั้งดีและไม่ดีมันอยู่ที่คนใช้นั้นเราขายของแบบนี้โทรศัพท์มือถือขายได้ไหมขายได้แม้กระทั่งขายเสื้อผ้าที่เปิดเอารอแล้วถามว่าประเด็นว่าฮัจญะห์ใส่เนี่ยฮัจญะห์จะไปใส่ให้ใครดูก็ได้ให้สามีดูก็ได้ผมต้องไปบอกไหมฮัจญะห์ห้ามไปใส่ออกนอกบ้านนะแขนสั้นนี่นะฮัจญะห์ต้องใส่ให้สามีดูอย่างเดียวไม่ต้องหรอกเราขายไปแล้วตัวฮัจญะห์จะเป็นคนรู้เองว่าไอ้ชุดแบบนี้ต้องใส่แบบไหนมีใครมั่งใส่อับายะอาบน้ำเขาไม่มีหรอกก็ใส่ออกไปกินงานใช่ไหมไอ้ชุดนอนชุดบางๆไว้ใส่ไหนอ่ะไว้ใส่นอนอยู่กับสามีอันนี้มันต้องรู้กันอยู่แล้วนั่นไม่ใช่ว่ามุสลิมขายชุดนอนบาปขายเสื้อในเกงในบาปไม่ใช่เพราะของอันนี้มันอยู่ที่คนใช้นะใครก็ตามพี่น้องที่ไปโกหกในการซื้อขายไปปิดบังเล่าให้ฟังเรื่องนึงหะดีษบอกว่ามันกอชนาฟะไลซะมินนานบีพูดเอาไว้ครอบคลุมทั้งหมดใครก็ตามที่โกงไม่ใช่พวกของเรานบีเล่าให้ฟังว่าครั้งนึงนบีเดินไปที่ตลาดมีร้านขายอาหารนะก็มีชะอีรมีข้าวบาเล่ข้าวสาลีนะแล้วก็บางทีก็เอาไปทำเป็นแป้งทำเป็นคุบอาดับไม่ได้กินข้าวเนี่ยข้าวจัสมินไรข้าวหอมมะลิอะไรไม่มีก็เป็นข้าวทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะแต่ในฮะดีษบอกอย่างนี้แล้วก็ภาชนะเนี่ยวางเอาไว้แล้วก็ใส่ข้าวเอาไว้นบีไปก็ถามพูดคุยแล้วก็เป็นไงครับใช้มือเนี่ยล้วงลงไปปรากฏว่าข้างในข้างล่างเนี่ยเป็นข้าวเปียกของบนนี่ข้าวอะไรข้าวแห้งพอล้วงเข้าไปเสร็จข้างในก็เป็นข้าวเปียกนบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพ่อค้าก็บอกอ๋อฝนทำมันก็แน่นอนแล้วครับข้าวมันชื้นมันเกิดจากอะไรกับโดนฝนเปียกน้ำก็ไม่แปลกอะไรนบีบอกไม่มีปัญหาท่านจะขายข้าวเปียกข้าวแห้งมีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาตอนไหนอ่ะตอนที่ท่านเอาไอ้ข้าวเปียกมาไว้ข้างล่างแล้วเอาข้าวแห้งปูข้างบนแล้วเวลาที่ท่านขายท่านก็ตักรวมกันไปแล้วก็ขายในราคาไหนราคาข้าวแห้งคุ้นไหมเรื่องข้าวเลยเนี่ยคุ้นเนอะโกงเรื่องข้าวมันจะสมัยนู้นเรียกเห็นไหม
นบีเลยบอกว่าไงครับมันกอชนาฟะไลซามินนาใครโกงแบบนี้นะปกปิดแบบนี้นะไม่ใช่พวกเรานบีสอนทำยังไงล่ะข้าวแห้งแยกมาตะกร้านึงข้าวเปียกแยกไปตะกร้านึงปักป้ายบอกข้าวแห้งราคาเท่าไหร่ข้าวแห้งข้าวเปียกราคาเท่าไหร่ข้าวชื้นไม่ใช่ข้าวเปียกข้าวชื้นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวข้าวเหนียวมันจะกลายเป็นข้าวเหนียวเปียกเห็นไหมลองดูนี่สมัยนี้เป็นไงพี่น้องเงาะนี่เรียงข้างหน้านี่สวยเลยใช่ไหมรวยเป็นภูเขาเลยตอนพอตักให้เราเป็นไงเน่าทั้งนั้นกินได้ไม่กี่ลูกหลอกดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับเรื่องราวที่อิสลามสอนนี่นะคนที่ปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้บารอกัตอย่างเดียวนะบาปด้วยขาดทุนด้วยแม้ท่านจะได้กำไรท่านมองว่าเนี่ยกำไรเห็นไหมฉันโกงเข้ามาเนี่ยกำไรทั้งนั้นเลยนับตังค์เพียบเลยแต่ณที่อัลลอฮ์คือผู้ที่ขาดทุนนะนี่เรื่องของการซื้อขายก่อนนะครับเอ้ามาดูการซื้อขายณที่อัลลอฮ์เป็นยังไงในซูเราะห์อัสซอฟอายะที่10นะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารอตินตุจีกุมมินอะซาบินอะลีมจะมารฟูไปยังผมอ่านถูกมั้ยเนี่ยไปแล้วนะกลัวกลัวครูตัจวีดมีโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจำไว้เลยนะพี่น้องนะเวลาอัลลอฮ์เรียกโอ้ดินะแสดงว่าต้องเป็นไงพอบอกโอ้นี่ต้องอะไรแล้วเอาหูเข้ามาฟังเลยเพราะกำลังจะมีคำสั่งสำคัญแหละเหมือนกันเวลาเราเรียกลูกอะเราเรียกลูกว่าไงไม่มีไอ้นะไม่มีไอ้โอ้ลูกจ๋าโอ้ลูกจ๋าโอ้ลูกรักคำดูดีนะใครเรียกเด็ดแจ๋วมากเลยครั้งแรกก็โอ้ลูกรักก่อนพอครั้งที่สองเริ่มไม่มาแล้วโอ้ลูกพอโอ้เปลี่ยนเป็นไอ้แล้วคราวนี้พยายามมาตรฐานเดียวกันนะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็โอ้ลูกรักแค่น้ำเสียงนี่ก็พอแล้วแหละใช่ไหมบางคนเนี่ยรู้เลยให้น้ำเสียงเนี่ยรู้เลยว่าพอใจไม่พอใจยิ่งแสดงหน้าทางหน้าตาสีตาหน้าตาดวงตาด้วยแววตาด้วยรู้หมดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายฮันอดุลลุกุมนะอัลลอฮ์จะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าไหมเล่านะอะลาติจารอตินถึงการค้าขายที่จะช่วยให้เจ้านั้นพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดอะลาติจารอตินตุจีกุมอัลลอฮุมะอัจิรนามินันนาร์เคยได้ยินไหมอัดบทนี้โอ้อัลลอฮ์ขอให้เรานั้นเป็นไงรอดพ้นจากไฟนรกนี่เหมือนกันตูจีกุมก็คือให้พวกเจ้านั้นรอดพ้นจากมินอาดาบินอาลีมตัวนี้ใช้อลิฟนะอาลิมาแปลว่าอาลัมอาลัมาแปลว่าเจ็บเจ็บถ้าอาลิมูอาลิมนี่แปลว่าความรู้นะยุลัมนะแปลว่าเจ็บนะอาดาบุนอาลีมตัวอลิฟหมายถึงการลงโทษที่แสนเจ็บปวดนี่อายะที่10เอาไหมเอาไหมเอาเราจะบอกนะค้าขายกับอัลเลาะห์ยังไงให้ได้ให้ได้กำไรเอานะเอานะต้องฟังต่อเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติเราอ่านแค่นี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์แล้วก็โมไรจะบอกล่ะนั้นเวลาอ่านกุรอานให้จบด้วยนะฟะไวลุนลิลมุศอลลีนอัลลอฮุอักบัรลงเลยแปลว่าอะไรความวิบัติจงประสบกับความละหมาดพวกออกเล่นฉันไม่ละหมาดเร็วต้องบอกอะไรต่อด้วยคนละหมาดแบบไหนซาฮูนละหมาดแบบปล่อยปะละเลยนุ่นละหมาดท้ายเวลานุ่นละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาเราก็ไปลดให้อัลลอฮ์หน่อยเหลือสองพอแบบนั้นเช่นเดียวกันอายะนี้ก็ให้จบอายะนะครับจบแล้วอายะนี้อายะที่สิบอายะที่สิบเอ็ดบอกว่าตุมีนูนบิลละวะรอซูลีการค้าขายจะมีกำไรหน้าที่อัลลอฮ์อย่างแรกเลยพี่น้องต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะนี่ประการแรกเลยด่านที่หนึ่งเลยดังนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าคนคนหนึ่งที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
ต่เท้าเป็นคนใจบุญมากเลยปลูกบ้านให้เด็กกำพร้า100หลังบริจาคให้คนจน 1,000 คนบริจาคให้โรฮิงญานะให้เด็กกำพร้าให้เด็กกำพร้าเอาอะไรอีกโอ้หมดเลยความดีที่ให้บริจาคหมดเลยถามว่าไปวันนะวันกิยามะฮ์ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความดีเหลือไหมในอายะห์กุรอานบอกไว้นะบอกว่าไงความดีที่เขาทำในดุนยาทั้งหมดเลยหากไม่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไปในวันกิยามะฮ์จะกลายเป็นผงทั้งหมดเลยกลายเป็นธุลีแปลว่าไม่เหลืออะไรเลยแต่สิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้เฉพาะที่ไหนเท่านั้นดุนยาก็ดุนยาเขาก็ได้ไปมีชื่อมีเสียงมีหน้าตาในสังคมมีคนรู้จักแต่พอไปวันกิยามะฮ์ไม่เหลืออะไรเลยแม้จะบริจาคกี่พันล้านก็ตามตรงกันข้ามกับคนผู้ศรัทธาพี่น้องบริจาคเพราะอัลเลาะห์สั่งแม้กระทั่ง1บาทบาทเดียวสลึงเดียวพอไปวันกิยามะฮ์พอไปในวันกิยามะฮ์มีไหมมีผลบุญไหมมีทำไมมีอ่ะก็เพราะเขามีเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าหลักการละหมาดในข้อแรกที่บอกว่าอะไรครับเงื่อนไขในการละหมาดต้องเป็นมุสลิมแปลว่าอะไรก็ต้องเป็นอิสลามอ่ะต้องนับถือศาสนาอิสลามก่อนถ้าคุณไม่นับถือศาสนาอิสลามคุณจะละหมาดอัลลอฮ์ฟาติฮะอย่างดีเลยรุกุอ์อย่างดีเลยละหมาดไปเท่านั้นแหละก็ไม่ได้อะไรเช่นพวกละหมาดของพวกมุนาฟิกในสมัยนบีมุนาฟิกในสมัยนบีเนี่ยมาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดสมัยนบีนะมาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดแต่พวกนี้ละหมาดด้วยกับอะไรละหมาดด้วยกับท่าทางแต่หัวใจเป็นไงไม่เอาไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็คือเดิมก็เป็นพวกยิวนั่นแหละครับต้องการจะแทรกซึมให้มาทำลายอิสลามก็เลยปลอมตัวมาเป็นมารับอิสลามอัลลอฮ์ก็ได้เฉลยเอาไว้นะในอายะห์กุรอานในซูเราะห์มุนาฟิกูนนี่แหละได้พูดถึงว่าพวกนี้จะมารับอิสลามแต่หัวใจเป็นไงปฏิเสธอัลลอฮ์นะตูมินูนบิลลาห์คนอีมานเนี่ยพี่น้องนะเขาจะอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าอายมนุษย์คืออะไรหมายความว่าไม่ใช่ดีต่อหน้าคนเท่านั้นอยู่กับหน้าคนนี่เป็นไงเด็กนักเรียนเนี่ยลองดูนะเด็กนักเรียนเด็กๆเนี่ยเอามาตรฐานของเด็กก่อนถ้าครูไม่เฝ้าละหมาดไหมไม่หรอกถ้าครูไม่ปลุกตื่นไหมไม่ตื่นหรอกเพราะพวกนี้ยังไงยังต้องฝึกก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ศรัทธาแล้วดูยังไงอ่ะถ้าลูกเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วแปลว่าน้องไม่ต้องเรียกเราลูกเราลุกขึ้นมาละหมาดอาบน้ำละหมาดเดินไปมัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าใช่แล้วเป็นแล้วแต่ถ้ายังไงถ้าไม่บอกวันไหนมาไปต่างจังหวัดกลับมาเป็นไงเสือละหมาดอยู่เหมือนเดิมไม่เคยละหมาดเลยพับไว้เรียบร้อยแต่พอเวลาป๋าอยู่เป็นไงโอ้โหละหมาดจังนี่ยังเขาไม่อายมนุษย์แต่อายอัลลอฮ์กล้าพูดในเรื่องที่เป็นสัจธรรมแม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะไม่ชอบเขาก็ตามเพราะเขากลัวใครกว่าเขากลัวอัลลอฮ์มากกว่าถ้าฉันไม่บอกเดี๋ยวอัลลอฮ์เอาโทษฉันเห็นไหมนั้นใครก็ตามพี่น้องที่มีลักษณะกลัวอัลลอฮ์นะโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับมนุษย์เท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้คือสัญลักษณ์หนึ่งของผู้ศรัทธาแล้วก็ต้องเป็นอะไรด้วยแล้วต้องเป็นไงด้วยพี่น้องเราต้องนึกเสมอนะอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมีคนมากล่าวแชทกับท่านผมไม่เก่งเรื่องแชทนะผมแปลภาษาไทยเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยท่านไม่อายอัลลอฮ์หรือหมายความว่าไงพวกเราเนี่ยต้องถูกเอาบัญชีต่างๆที่เราทำไว้ในดุนยาเนี่ยเอาไปแสดงต่อหน้ามนุษย์ทั้งโลกแล้วก็ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรท่าน
ายกับมนุษย์แต่ไม่อายกับอัลลอฮ์คืออะไรหมายความว่าถ้าอยู่ต่อหน้ามนุษย์นี่เป็นไงโอ้โหเงียบเลยแต่พอมนุษย์ไม่อยู่แล้วโอ้โหยังไงก็ได้นี่นะถึงบอกว่าเนี้ยคำว่าอามันนาเนี่ยนะกับอัสลัมนาไม่เหมือนกันในกุรอานเนี่ยพูดเอาไว้ว่าอามันนาแปลว่าเมื่อศรัทธาแล้วจะต้องนำสู่การปฏิบัติส่วนอัสลัมนาก็คือเป็นอิสลามเป็นมุสลิมพอถึงเวลาบวชก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจารย์เขาแปลไว้ว่ามีอุปสรรคอ่ะศาสนาไม่เอาโทษถามว่าเป็นไรล่ะหิวอุปสรรคของฉันคือหิวอัลลอฮ์มีใครไม่หิวมั่งบวชก็หิวกันทุกคนแหละแต่เนี่ยมันบอกเป็นอุปสรรคแหมฉันเนี่ยฉันก็อยากจะละหมาดนะแต่ปรากฏว่ามันละหมาดไม่ได้ทำไมอ่ะก็เนี่ยฉันเดินทางอยู่ไม่รู้จะละหมาดตรงไหนเอายังไงไม่ละหมาดตรงไหนผ่านมัสยิดประมาณ 3-4 มัสยิดไม่แวะละหมาดเลยแล้วก็บอกว่าไงเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไปรวมแล้วกันใช่เปล่าอุปสรรคก็คือเราทำไม่ได้จริงๆอ่ะประเด็นว่าเราทำได้แต่เราเลือกที่ไม่ทำนะวะรอซูลีศรัทธาต่ออัลเลาะห์พอไหมไม่พอต้องอะไรด้วยต้องต่อรอซูลของพระองค์ด้วยวันนี้ผมไม่รู้นะใครจะรู้สึกยังไงกับซุนนะห์นบีหมายถึงว่าอะไรการที่การปฏิบัติของท่านนบีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้อย่างเรื่องนึงเนี่ยที่ผมถูกวิจารณ์จากสังคมหรือว่าจากคนที่เขายังไม่เข้าใจซุนนะห์นบีก็คือว่าการไว้เข่าบางงานบางสถานที่บางงานนี่บอกว่าไงครับถ้าไว้เข่านี่คือพวกไหนพวกสกปรกคนเข้าใจงั้นนะบางคนผู้หญิงเลือกคนแต่งงานด้วยเนี่ยต้องหน้าแบบเกาหลีเป็นไงอ่ะหน้าเกาหลีใสกิ้งเลยแล้วก็ต้องเขาไม่ต้องมีเขาเนี่ยรู้สึกสกปรกรังเกียจขยะแขยงเรียกชาวพวกนี้ไอ้พวกเขาไอ้พวกเขายาวเนี่ยแล้วถามว่าการไว้เขาเนี่ยฉันไว้เองเหรอเปล่าใครบอกอ่ะนบีบอกให้ไว้ก็เลยไว้ส่วนหัวใจชอบไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่อีมานของท่านเพราะหะดีษนึงที่บอกว่าลายุมินูฮัดุกุมฮัตตายากูนะฮาวาหูตะบาลิมาจิตูบิจะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาได้เนี่ยจะต้องเป็นยังไงจนกว่าฮัตตาตรงนี้แปลว่าจนกว่าที่ฮัตตายากูนะฮาวาหูจนกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยนับสูของเราอารมณ์ของเราเนี่ยจะสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันนำมาก็คือจากที่นบีนำมาบอกนบีบอกว่าไว้ข่าวเป็นซุนนะห์ของท่านนบีหึสกปรกใครไว้ข่าวสกปรกแมวรังเกียจนี่ขานกับซุนนะห์มั้ยขานเห็นไหมผู้หญิงคุมฮิญาบยาวๆดีๆโหยเฉยอ่ะถ้าคุมฮิญาบใหม่ๆนี่มันต้องเปิดคอมันต้องรัดๆซี่มันถึงจะมันจะไม่ได้อินเตอร์หน่อยมีแล้วนะครับคนแชร์กันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยคืออะไรมิสประเทศหนึ่งประกวดแล้วประกวดอะไรเขาเรียกว่าอะไรประกวดนางงามอ่ะประกวดนางงามแล้วก็เอาฮิญาบใส่โอ้โหคนชื่นชมมากเลยเอาฮิญาบมาใส่เพื่อแฟชั่นครับไม่ใช่เพื่อปกปิดเพราะอะไรอ่ะเพราะฮิญาบของเขาเนี่ยตามยุคตามสมัยรัดคอมั่งนะดึงออกไปให้โชว์หน้าอกแม้กระทั่งชุดว่ายน้ำก็ใส่ฮิญาบแต่รัดปิ้นเลยใช่ไหมหรือคุมให้เป็นตโหนกสูงๆขึ้นมาพอดีเอาลูกมะพร้าวใส่ด้วยหน่อยเป็นต้นมะพร้าวเลยเดินถามว่าเป้าหมายของการฮิญาบคืออะไรปกปิดครับต้องเรียนให้นี่ก่อนนะปกปิดนะไม่ใช่ยิ่งใส่ยิ่งโอ้โหเด่นกว่าคนไม่ใส่อีกไม่งั้นก็เอาอะไรอ่ะเอาเพชรใส่ให้เต็มไปเลยดิเพราะศาสนาบอกว่าอย่างนี้4รายการเวลาคุมฮิญาบ1ปกปิดเอาเหรอ2ต้องไม่รัดรูป3ไม่บาง4ไม่ฉูดฉาดนี่4รายการนะอ๋อไม่ฉูดฉาดละจ้าข
าวดำไม่ฉูดฉาดหรอกนะฉูดฉาดตรงนี้หมายความว่าไงพวกเคยอาจารย์เคยดูงิ้วไหมอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะมาเป็นงิ้วมาเลยนะถ้าเดินสามคนเนี่ยสีแยกไฟแดงชัดๆใส่เกล็ดเพชรเกล็ดแล้วโอ้โหบางคนไม่พอใส่เสียงด้วยมีเสียงมีอะไรด้วยไม่ใช่นี่นะนั่นเป้าหมายของการคุมียามจะต้องได้4ข้อถ้าได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่พอไม่รอดนะพี่น้องนะเช่นปิดหมดเลยอัลลอฮ์ให้นี่สันปิดหมดเลยเหลือแต่หน้าและฝ่ามือดีเป็นไงอ่ะโอ้โหรัดอย่างข้าวต้มมัดมุดเข้าไปนี่เป็นไงตายไม่มีที่หายใจอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะอีกไม่ให้รัดนะอ้าวไม่รัดเลยดีหมดเลยปกปิดหมดเลยเป็นไงบางลูกไม้ทั้งตัวเลยมองเห็นหมดเลยได้ไหมไม่ได้อีกเอาดีหมดเลยสุดท้ายเป็นไงฮะโอ้โหใส่เกล็ดทองใส่เพชรใส่อะไรเดินไปนี่มองกันทั้งตลาดแม้กระทั่งน้ำหอมก็ไม่อนุญาตให้ใส่ออกไปเพื่อให้คนเป็นไงกล่าวถึงนางในฮะดีษบอกว่าใส่ไปเดินไปที่กลุ่มใจกลุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้คนพูดถึงนางนั่นแหละนบีบอกนั่นแหละผู้หญิงซีนาถ้าทำแบบนี้ผู้หญิงซีนานบีใช้คำว่าผู้หญิงซีนาก็เป็นคล้ายๆการทำตัวเรียนแบบอะครับแต่ไม่ใช่ไปซีนาจริงนะหลายๆอย่างนะพี่น้องพอพูดซีนาเนี่ยเราจะไปคิดคืออย่างนี้จะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพูดเอาไว้ว่าซีนาใหญ่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีซีนาเล็กคือยังไงนบีไล่เลยตาก็ทำซีนาได้คืออะไรมองอะไรนั้นอิสลามก็ให้ลดสายตาใช่ไหมเวลาเจอคนสวยนี่ให้ลดสายตาลดที่ไหนลูกลดที่ไหนครับลดมาที่แผ่นดินนะไม่ใช่ลดมาที่หน้าอกเขานะบางคนลดสายตาเหมือนกันลดมาที่ข้างล่างนะมองคมหรือไปดูภาพโป๊ปาก็ทำซีนาได้ทำไมอ่ะเกี่ยวพาราสีใช่ไหมตกลงราคาแม้กระทั่งคนไปซื้อบริการเนี่ยก็ต้องใช้ปากในการทำซีนาก่อนเพราะอะไรเพราะก็ต้องมีการตกลงค่าตัวกันไม่มีใครเราเดินไปถึงไม่มีอะไรก็ต้องตกลงกันก่อนเห็นไหมปากมาแล้วมือใช้รูปคำคนที่เป็นแฟนกันได้ไปนัดเจอกันบาปตั้งแต่อยู่ด้วยกันอยู่เลยอยู่สองต่อสองแล้วไม่มีมารอมอีกพอมือไปจับมีกล้าก่อนสิค่อยจับดีไหมดีมากไอ้บางมันก็ไม่เลิกมันจับอีกนี่กล้าก่อนสิค่อยจับพอจับอีกจับแค่นี้เองเหรอ เริ่มไม่พูดแล้วแพ้แพ้นั้นนบีบอกว่าถ้าตัดซินาใหญ่ได้ต้องทำยังต้องตัดซินาเล็กให้หมดเลยถ้าไม่มี 4-5 รายการเนี่ยเท้ามือปากหูตาตรงนี้ทั้งหมดนะมีอะไรบ้างหูฟังเรื่องคุยโทรศัพท์กันปากใช้เกี่ยวพาราสีกันตาใช้มองกันนะส่งสายตาปิ้งปิ้งนะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มือใช้จับแล้วก็เท้าใช้เดินนั้น 4-5 รายการนี้เป็นสื่อนำไปสู่ซินาใหญ่และจะตัดสินจะเป็นซินาใหญ่ด้วยกับอวัยวะเพศไปเรื่องนั้นได้ไงเนี่ยวัตุจาฮีดูฟีซาบีลิลละคนที่ค้าขายกับอัลลอฮ์และได้กำไรพี่น้อง 1. ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูล 2. ตุจาฮีดูแปลว่าอะไรต้องต่อสู้ดิ้นรนฟีซาบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์นั้นการญิฮาดเนี่ยพี่น้องถ้าเรามองถึงการญิฮาดบิสซิลาห์แปลว่าอะไรใช้คำว่ายีฮัดแปลว่าการต่อสู้ยีฮัดบิซิลาก็คือการจับอาวุธไปฟาดฟันกับศัตรูเพื่อดำรงไว้ซึ่งกาลิมาตุลลอฮ์คำพระดำรัสของอัลลอฮ์ไม่ได้ต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อเผ่าของตัวเองนะฉันต่อสู้เพื่อชนชาติมาลายูไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ยีฮัดนะครับยีฮัดต้องต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งกาลิมาตุลฮักนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ชวนไปสู้เพื่ออะไรเพื่อปกป้องชนชาติของตัวเองเพื่ออะไรฮะเพ
พื่อเป็นการประหัตประหารต่อสู้แก้แค้นนี่ไม่ใช่นะยิฮาบิซิลาเนี่ยว่ายิ่งใหญ่แล้วเพราะต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่ที่ใหญ่กว่านั้นที่นบีบอกก็คือการยิฮาดบินนัฟส์คือยิฮาดกับนัฟซูตัวเองเนี่ยเพราะนี่ด่านแรกเลยด่านแรกเลยชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะมากระซิบกระซาบในหัวใจเราเสมอแผนการของชัยฏอนพี่น้องเล่นจากของใหญ่สุดคืออะไรชิริกก่อนเลยครับถ้าอยากถามว่าชัยฏอนอยากจะหลอกบ่าวของพระองค์เนี่ยอยากจะหลอกเรื่องอะไรเป็นเป้าหมายแรกชิริกหลอกให้ทำชิริกก่อนหลอกให้ขอเวลาขอดูอาอย่าขอก็รอดเลยผ่านตรงนั้นสิผ่านกุโบนั่นสิเวลาจะออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่พอทำไงอ่ะเอาอะไรสักอย่างนึงแขวนคอไปด้วยสิใช่ไหมคือชัยฏอนพยายามเล่นลูกนี้แขวนตะกรุดมั่งหาอะไรเป็นสิ่งที่พึ่งมั่งเมื่อไหร่คนมีตะกรุดแล้วไปนับถือสิ่งอื่นแล้วขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นแล้วชัยฏอนปล่อยเลยหมายถึงว่าเขาต่อยเขาจะละมงละหมาจะทำอามันอิบาดะห์แล้วเป็นไงถูกอะไรกลายเป็นอะไรแล้วครับกลายเป็นโมฆะทั้งหมดเลยฟาวหมดเพราะมันได้เป้าหมายใหญ่แล้วนั้นบางคนนี่ละหมาดที่มัสยิดอร่อยเลยนะแต่ถ้ายังแขวนอะซิมัตแขวนอะไรแขวนตะกรุดอยู่ยังเชื่อว่าขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อยู่เท่านั้นแหละเขาจะขยันไปเลยเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้พลาดไปแล้วด่านที่สองถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ทำชีริกเขาก็พยายามให้คนคนนั้นไปทำบิดอะห์นี่แหละแล้วก็สอนยากที่สุดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมบอกว่าระหว่างสอนให้คนเลิกทำบิดอะห์กับสอนให้คนเลิกบุหรี่เนี่ยสอนให้คนเลิกบุหรี่ง่ายกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบุหรี่เนี่ยมันของอะไรมันของฮารอมมันชัดเจนอยู่แล้วแต่บิดอะห์เนี่ยคนที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจว่ามันผิดเขาเข้าใจว่าเนี่ยมันดีเฮ้ยทำไมล่ะสิบก็ต้องกวนขนมหน่อยสิจะผิดอะไรอ่ะผมไม่ได้ว่ามันผิดอะไรนี่แต่ว่ามันไปเชื่อไงต้องมีพิธีกรรมก่อนนะแล้วก็ต้องมีการเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผสมปนเปไปเป็นเรื่องเหมือนสตอรี่ก่อนจะมาเรื่องของขนมและไอ้สตอรี่ไอ้เรื่องเขาจะมาก่อนขนมเนี่ยถามว่ามันเรื่องอะไรเรื่องในกอในขอเป้าเรื่องนบีนัวแล้วเอามาจากไหนอ่ะไม่มีที่มานั้นเรื่องศาสนาพี่น้องไม่มีที่มาไม่ได้ต้องมาจากกิตาบุลและซุนนะหรือมาจากการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ผมเนี่ยไปนำละหมาดเมื่อวานเนี่ยไปนำละหมาดที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่ไม่ได้นะไม่ได้อยู่ในสายซุนนะเขาก็ไม่รู้เขารู้จักผมหรือเปล่านะเขาให้เราไปนำละหมาดแล้วก็นำละหมาดเรื่องบิสมิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ดังไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องบิดอะห์เลยนะใครบิสมิลลาห์ดังมันบิสมิลลาห์ดังเป็นบิดอะห์ไม่ใช่นะอันนี้เป็นความเห็นที่ต่างกันในเรื่องนักวิชาการทำได้ทั้งคู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนบอกว่าดีกว่าอิหม่ามชาฟีบอกบิสมิลลาห์ดังน่ะดีกว่าส่วนอีสามัชชาบอกว่าบิสมิลลาห์ค่อยดีกว่าก็เท่านั้นแหละแต่ถามว่าสมมติผมละหมาดคนเดียวผมบิสมิลลาห์ค่อยแต่ถ้าเกิดสมมติผมไปนำละหมาดในตรงนั้นเนี่ยผมก็เลือกบิสมิลลาห์เสียงดังไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ผมไม่ทำก็คือดูอาจะไหมดูอาจะไหมถามว่าผมดูอไปเป็นน่ะผมเป็นดูอเป็นแต่ผมไม่ทำเพราะอะไรเพราะตรงนี้อุลามะบอกว่าการกระทำดูอาเป็นรูปแบบจะไหมเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มีการปฏิบัติจากรอซูลแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์หมายความว่ายังไงไม่ได้แปลว่าคณะใหม่ไม่ดูอนะหรือว่าแปลซุนนะไม่ดูคณะซุนนะนี่ดูอนะขอดูอาตลอดแต่ในรูปแบบของใครขอก็ขอไปและขอตามที่รอซูลบอกวีริบเรียงเลยครับหลังจากนั้นก็ขอดุอาอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนะอิบาดะติกอันนี้นบีบอกให้ใครมุอาซบินญะบันบอกว่ายังไงยามุอาซเอ้ยฉันจะรักฉันรักท่านนะฉันขอสอนดุอาท่าน1บทและบทนี้ให้อ่านไปทุกละหมาดเลยละหมาดฟัรดูให้อ่านบทนี้ถ้าเป็นดาวเราบอกแม่นบีทำไมสอนดูอาบทเดียวจังดูสิมันดูอาสั้นเหลือเกิน
ก็นบีขอให้เนี่ยดูอาที่นบีบอกเนี่ยของดีบางอย่างเนี่ยอย่างรบบานาอาตีนาเนี่ยอยู่ในไหนรู้ไหมอันนี้อยู่ในไหนอยู่ในกุรอานเลยคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมคุ้มหมดแล้วและท่านจะไปขอปีกย่อยในเรื่องของท่านแต่ถ้าท่านเอาดูอาที่นบีสอนในกุรอานรบบานามาเนี่ยมันครอบคลุมแทบจะหมดแล้ววักกีนาอาดาบานาในวักเนี่ยจบแล้วขอให้รอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยถามว่ามันจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกท่านจะขอให้รวยพันล้านให้ลูกที่ซอแลกทุกอย่างเลยแต่ท่านอยู่ในนรกเอาไหมนั่นในกุรอานดูอาที่นบีสอนเนี่ยสุดยอดมากแต่เราไม่ใช่ไงเราก็บอกโอ้ยขอแค่นี้ไม่เอาต้องขอเยอะๆขอเยอะไม่มีปัญหานะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะแต่ประเด็นว่าขอเยอะเนี่ยทำอามันเยอะไหมประเด็นหนึ่งนะผมถึงบอกว่าเวลาที่ในเดือนรอมฎอนเนี่ย3อย่างเป็นอิบาดะห์เหมือนกันหมดเลยแต่ให้เรียงลำดับ1อ่านกุรอาน2ซิกรุลลอฮ์3ดออดูอาอะไรเยอะสุดในช่วงรอมฎอนเนี่ยดูอาเยอะสุดเลยเหรอกุรอานเยอะสุดครับท่านต้องอ่านกุรอานให้เยอะกว่าขอดูอานี่ใครบอกเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดของถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นอุลามะอธิบายหะดีษอย่างที่สองก็ดิกรุลลอฮ์ให้มากกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยนะหรือดูอาทั่วไปเนี่ยให้เยอะอย่างที่สามก็ดออดูอาผมชอบดออดูอาดูอาดูอาถ้าทั้งรอมฎอนเลยตอนกลางวันรอมฎอนขอดูอาแต่เช้าเย็นๆเลยแล้วก็ไม่ได้อ่านกุรอานสักอายะห์นึงเลยใช่ไหมไม่ใช่บางอย่างนะพี่น้องไม่ต้องขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้นะแต่ขอให้เราเป็นไงทำอามันอิบาดะห์ให้เต็มที่แต่การดูอาก็ถือว่าเป็นอามันอิบาดะห์เหมือนกันนะครับการดูอานั้นทำให้เรานั้นไม่หลงลืมอัลลอฮ์นะและไม่ได้แปลว่าโอ้อาจารย์มาแปลอะไรเนี่ยไม่ให้ขอดูอาให้ครับแต่ให้เรียงลำดับทำอิบาดะห์ให้มากอิบาดะห์โดยการขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราอะละหมาดซุนัตให้เยอะๆแม้กระทั่งในละหมาดเนี่ยมีดูอาไหมเพียบเลยครับร็อบบี้ฟิลลีร็อบบี้ฟิลลีนี่ดูอาไหมเนี่ยดูอานะขออัลลอฮ์อภัยโทษให้เราศ็อลาวาตนบีก็เป็นดูอาAllahumma inni a'udzu bika minan adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal นี่ดุอาอะไรก่อนจะให้สลามนี่ดุอามั้ยเนี่ยดุอาไหนล่ะซุนนะห์ไม่ขอดุอามีเหรอนี่ขอดุอาในละหมาดเลยดีด้วยนบีสอนด้วยสุญูดล่ะอักซีรูอัดดุอานบีสอนบอกว่าไงเวลาสุญูดเป็นท่าทางที่ระหว่างบ่าวกับอัลเลาะห์ใกล้ชิดกันที่สุดดังนั้นเจ้าจึงขอดุอาให้มากๆยังไม่แปลกนะเห็นคนสุญูดนานๆเนี่ยพี่น้องเขาทำอะไรขอดุอานั้นไม่ได้แปลว่าโอ้หนูดูสิพอมันละหมาดเสร็จมันสะบัดตูนหนีเลยมันไม่ขอดุอาเขาขอแล้วครับเขาอาจจะไปขอในละหมาดสุนัตก็ได้ทำไมอ่ะเขาพอเขาสุญูดนานๆเขาขอตรงนั้นได้ไหมดีกว่าไหมดีกว่าใช่ไหมผมถึงบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยบางคนไม่เข้าใจผิดผมเนี่ยถูกโจมตีกับคนที่บางคนเขาบอกว่าดูสิเดี๋ยวนี้มันยิงกอลล์มันไม่ขอดูอาแล้วอัลลอฮ์ขึ้นรถผมก็ขอเข้าห้องน้ำผมก็ขอแล้วผมถามอ้าวท่านเอาหน่อยซิดูอาสักต้นหนึ่งตื่นนอนท่านว่าดูอาอะไรไม่ได้ท่านได้ดูอาอะไรได้ต้นเดียวครับอามีนต้นเดียวเลยฮะแปลว่าอะไรต้องให้คนมานำแล้วก็อามีนอามีนอามีนอย่างเดียวเลยกี่ปีแล้ว20ปีอามีนอย่างเดียวเลยแล้วไหนอ่ะนบีสอนให้เราว่าเองดังใครที่ยังไม่มีหนังสือดูอานะมีอยู่ท้ายรถดูอาแต่ตื่นนอนยังเข้านอนนะเล่มละ10บาทเองนะพกไว้อ่ะมีเล่มเดียวฮะต้องสั่งลงนะวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮ์บิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมโดยการอะไรครับต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์สินแล้วก็อะไรชีวิตของพวกเจ้านั่นแหละอัลเลาะห์บอกว่าไงซาลิกุมคอยรุนและกุมอิงกุนตุมตะละมูนดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องดีสำหรับเจ้าหากพวกเจ้านั้นได้รู้นะนี่คือการค้าขายนะที่อัลเลาะห์มีกำไรแน่นอน
กำไรหน้าที่อัลลอฮ์พี่น้องบริจาคในกุรอานบอกเอาไว้เนี่ยเท่าไหร่700เท่าลองดูนะสมมุติมีบริษัทหนึ่งเนี่ยประกาศเลยใครเอามาฝาก1ล้านพอตายเสร็จปั๊บให้เลย700ล้านผมว่าเป็นไงผมว่าเต็มรวยตายเลยอย่างงี้ใช่ไหมใครเอามาฝากล้านหนึ่งเอาไป700ล้านใครมาฝากพันหนึ่งเอาไป 7,000 ตกเอาไหมมีธนาคารเดียวที่ประกาศธนาคารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะไม่เห็นไงแต่เราก็เลยเนี่ยกำลังเนี่ยหูฟังให้ดูสินั่นเขาให้ 5% โอ้โหรวมหักละกาดไปแล้วด้วยอุ้ย 7% เว้ย 8% อัลลอฮ์ร้อยละ7เองมี700เท่าร้อยละ7น่ะกับ700เท่าเอาอะไรต่อมาคนที่ขาดทุนพี่น้องครับคือคนที่อิสตาราบีอายาติลลาฮิซะมานันกอลีลาฟะซัดดูอันซะบีลิฮิอินนะฮุมซาอามากานูยะมะลูนซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่9คนที่ได้เอาบรรดาองค์การของอัลเลาะห์มาแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยหมายความว่าไงพวกคนที่เอาศาสนามาหากินคนที่เอาศาสนามาหากินพี่น้องนะต้องแยกให้ออกนะอาจารย์สอนหนังสือกูสอนกุรอานโอ้ไม่ได้พวกนี้เอาศาสนามาหากินทำไงอ่ะไม่ให้ค่าตอบแทนเขาได้ไหมคือเราไม่ได้ใช้คำว่าค่าตอบแทนหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วงานศาสนาเนี่ยพี่น้องความจริงมันแปลกนะเราไปให้คนมาล้างแอร์เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยล้างเครื่องดึงเราต้องถามก่อนไหมว่าเท่าไหร่ถามไหมถามเนอะถามให้500นะ500ล้างไหมล่ะเอาล้างแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้ครูมาสอนกุรอานเนี่ยบางทีเราแล้วแต่จะให้ก็ดูแล้วกันว่าเราให้อะไรฮะให้ตามความเหมาะสมไหมแต่ประเด็นก็คือผมกำลังจะบอกว่าคนที่เอาศาสนามาหากินก็คือว่าปากเนี่ยพูดอ้างทำเพื่อศาสนาแต่เป้าหมายเนี่ยหาประโยชน์ส่วนตัวนี่ยกตัวอย่างหลายๆคนเนี่ยพี่น้องครับใช้ความเป็นมุสลิมในการหลอกลวงคนหลายๆคนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากเลยแต่เป็นไงเอาคำมุสลิมเนี่ยเป็นไงมาโกงมีไหมมีพอตอนอะไรครับพอตอนทำสัญญากันอัลลอฮ์ฉันมีอัลลอฮ์คุณก็มีอัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ไม่ต้องมีดอกสัญญาเอารับตังไปพอหายไปสักเดือน2เดือนโทรเอาเมื่อไหร่จะมาทำล่ะโอ้ยยังไม่ว่างไปมาหลังๆเป็นไงครับเปลี่ยนเบอร์หนีเลยหลายๆคนเป็นไงครับใช้ศาสนามาหาผลประโยชน์ดังเช่นเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะบันีอาสัดบินกูไซมารับอิสลามดีไหมดีแต่รับอิสลามด้วยกับผลประโยชน์ก็คือว่าอยากจะได้เงินซะกาตมาช่วยเหลืออัลลอฮ์จึงเตือนบอกว่าท่านยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาท่านแค่อัสลัมนาแค่รับอิสลามเท่านั้นพอเขาให้น้อยก็ไปบ่นว่าไงเนี่ยดูสิฉันมีบุญคุณมากเลยนะที่มาเป็นมุสลิมเนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามเพิ่มจำนวนขึ้นอัลลอฮ์โต้เลยครับบอกว่าเปล่าเลยพวกท่านไม่ได้มีบุญคุณเพราะอะไรเพราะต่อให้ไม่มีใครรับอิสลามเลยสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมต่อให้คนไม่มีใครไปทำฮัจญ์เลยเนี่ยถามว่าใครเดือดร้อนไอ้เรานี่ไม่ไปเนี่ยเดือดร้อนเพราะบาปแต่อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนั้นอย่ามาอ้างว่าเราเนี่ยได้อะไรทำประโยชน์ให้อะไรโอ้มีบุญคุณกับศาสนาตรงกันข้ามอัลลอฮ์ต่างหากที่มีบุญคุณกับพวกท่านทั้งหลายที่คอยชี้นำบอกทำว่าอันนี้ทำอย่างนี้นะไปสวรรค์นะอามันแบบนี้ไปสวรรค์นะอามันแบบนี้ลงนรกนะนั้นเนี่ยมองกันให้ออกนะครับหลายคนบริจาคพี่น้องดีอัมวาลีกุมนะ
นที่บริจาคพี่น้องดูนะอายะกุรอานเนี่ยบอกเอาไว้ถึง2แบบ1คนที่บริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่นอนเขาได้ครับ700เท่าและก็บริจาคที่ไม่ได้อะไรเลยอัลเลาะห์ก็บอกเอาไว้นะยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูลาตุบติลูซอดะกอติกุมบินมันนิวัลอะดาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงอย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้าไร้ผลแปลว่าอะไรหมายความว่าการบริจาคไปแล้วไม่ได้การตอบแทนอะไรเลยบินมันนิวันอาดา2รายการพี่น้องที่จะทำให้การบริจาคเราไม่ได้อะไรเลย1ล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยฉันให้ไปตั้ง10ล้านแล้วสุเราเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ตั้งฉันเป็นคณะกรรมการสุเราหน่อยล่ะเอาแล้วจะไปตั้งยังไงล่ะสุเราไม่เคยไปเลยหรอบริจาคอย่างเดียวไม่เคยเข้าสุเราเห็นไหมมาแล้วเริ่มล้ำเลิกแล้วนั้นเนี่ยการล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะเพราะมันจะทำให้การทำบริจาคของเราเป็นไงไม่เหลือเลยวันอาดาแล้วก็ไอ้บริจาคอะไรที่มันเป็นก่อความเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้บุญนะเช่นงานบุญใช่ไหมงานบุญงานวาลีมะแจกเครื่องดื่มชูกำลังนี่ดีนะเพราะว่านี่มันต้องกินกันแจกน้ำดื่มดีไหมดีนะแจกข้าวดีไหมข้าวให้กลับไปกินที่บ้านข้าวหุงข้าวเสร็จเอากลับไปดีไหมแต่มีบางคนทำบุญด้วยกับบุหรี่เอาไปหนึ่งตัวอีกตัวนึงก็เสียไว้ที่ข้างหูนี่ทำบุญไหมเนี่ยไม่เหลือเหมือนกันบาปหรือบริจาคอะไรที่เป็นอันตรายอะไรอ่ะรถบริจาครถแห่อาจารย์ขับหน่อยแต่ลืมบอกอาจารย์ไปว่าสายเบรกมันขาดแล้วอาจารย์ไปขับหน่อยสิเนี่ยก็บริจาคได้บุญอยู่แล้วแหละอาจารย์เอาไปขับเป็นไงล่ะสิบล้อสิเบรกไม่ได้อันตรายอย่างนี้อย่าไปบริจาคนะอะไรเสียเนี่ยอย่าไปเอาไปบริจาคให้เขาใช้นะต้องไปซ่อมก่อนรู้เปล่าพัดลมเนี่ยบริจาคก่อนหรอมันยังอะไรใบมันไม่เป็นไปติดไม่ดีเลยเปิดใส่หน้าเลยสินั้นอะไรที่เป็นของอันตรายพี่น้องเอาไปซ่อมก่อนนะแต่ถ้าเกิดเอาอะไรฮะเอาของที่ไปขายต่อนี่ไม่เป็นไรนะมือสองอะไรเงี้ยได้ไปขายต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเอาไปใช้อย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะเอาบริจาครถแต่รถคันเนี้ยมันหมดสภาพแล้วเอาไปใช้ในชนแน่เลยอันนี้มันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันเอาคนเอาไปใช้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอันตรายโอ้บริจาคเสื้อชูชีพหมดอายุแล้วเงี้ยนะอันนั้นลงไปใส่จมน้ำตายอีกนะในกุรอานนี่บอกเอาไว้แล้วสองรายการพี่น้องนะหนึ่งถ้าบริจาคของที่เป็นอันตรายนี่ไม่ได้บุญแล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณเชกเช่นเดียวกันและดียุงฟิกูมาและฮูริอาอันนัสเชกเช่นอีกรายการหนึ่งที่จะไม่ได้ผลบุญด้วยก็คือบริจาคเพื่อให้มนุษย์เห็นมาและฮูริอาอันนัสบริจาคให้มนุษย์ได้ชมว่าตัวเองเป็นคนใจบุญเฮ้ยไม่ได้ต้องบริจาคหน่อยทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่ากูสิตังกูเยอะบริจาคหน่อยนี่บริจาคไอคนเห็นไหมสามรายการนี้ทำให้ผลบุญไม่ได้เลย700เท่าที่ท่านหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศูนย์ครับวะลายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิรวันสิ้นโลกฟามาซาลูฮูกามาซาลิซอฟวานินอะลัยฮิตุรอบุนนะอุปมาอัลลอฮ์เปรียบเทียบไม่เห็นนะอุปมาดังเช่นก้อนหินก็ไม่ซอฟว่านินก้อนหินที่เกลี้ยงก้อนหินเกลี้ยงแล้วก็มีดินมีเศษดินตูรอบก็คือเศษดินเนี่ยมันติดอยู่ก็หมายว่าตอนบริจาคเนี่ยเอาเราเปรียบเทียบคนบริจาคที่มี3รายการดังต่อเมื่อกี้ไงบริจาคแล้วล้ำเลิศบุญคุณบริจาคแล้วเป็นไงครับให้คนเห็นแล้วก็บริจาคในสิ่งอันตรายเนี่ยเปรียบเสมือนหินที่มันเปื้อนฝุ่นอยู่แล้วก็สักพักหนึ่งเป็นไงครับ
อัลลอฮ์ก็ให้มีฝนตกหนักประสบแก่มันแล้วมันก็ได้ทิ้งไว้แค่ความสภาพเกียงหมายถึงว่าไอ้ตอนที่มันมีดินอยู่น่ะก็คือผลบุญที่ติดหินนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาพอตกลงมาหนักๆไปไงครับไอ้ฝุ่นที่มันติดอยู่ในอะไรที่หินเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยกลายเป็นไม่เหลืออะไรเลยนี่เอาล็อเปรียบเทียบให้ฟังนี่นะกามาซาลิซอฟวานินอะลัยฮิตูรอบุนฟะอัศอบะฮูวาบิลุนฟะตรอกะฮูซันดาไม่เหลืออะไรเลยหินเกี้ยงเหมือนเดิมเหมือนในรูปนะเหมือนโอ้โหดีบริจาคเยอะมากเลยแต่ถ้ามี3รายการนี้ไปเปิดในบัญชีเป็นไงครับเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยมาดูต่อนะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องคนที่ขาดทุนน่าจะพอแล้วแหละอายะห์สองอายะห์นี้นะคือคนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนนะปฏิบัติตามชัยฏอนแปลหมดยังเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในซูเราะห์นิซานะครับลานะฮุลลอฮุวะกอละลาอัตตะกิซันนะมินอิบาดิกะนะซีบัมมัฟรูดออัลลอฮ์ได้ทรงลานะฮ์ลานะฮ์แปลว่าอะไรฮะลานะฮ์แปลว่าขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ลานะฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ออกจากความเมตตาแล้วคิดดูนะคนเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาแล้วเนี่ยจบเลยแต่นี่อัลลอฮ์ลานะฮ์ใครลานะฮ์ชัยฏอนแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะเอาบ่วงบ่าวคือก็วะก็แหละชัยฏอนก็บอกพอมันรู้แล้วว่ามันไปแน่แล้วมันลงนรกแน่เลยมันยอมไหมไม่ยอมหรอกมันไม่ยอมที่จะตกนรกคนเดียวมันจะทำอะไรมันก็พูดขึ้นมาว่าวะก็แหละละอัตตะกีดันนามินไอบาดิกะฉันจะเอาบ่าวของพระองค์นาซีบันมัฟรูดอบ่าวของพระองค์เนี่ยนะจะเอาจากบ่าวของพระองค์ที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แปลว่าอะไรคือบ่าวของพระองค์ที่ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำในตัฟซีรบอกว่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าไม่มีปัญญาไม่คิดว่าการกระทำอะไรแล้วจะพาตัวเองไปสู่จุดไหนมันเอาหมดเลยเพราะว่านับซูคนเนี่ยพี่น้องนะมันจะเอียงไปสู่ความชั่วหากเราอยู่ไกลศาสนานะครับนั้นเป็นสิ่งที่ชัยฏอนก็สัญญาไว้กับอัลลอฮ์ว่าฉันไม่ยอมตกนรกคนเดียวหรอกเพราะฉันจะมาหลอกลวงบ่าวของพระองค์นั่นแหละบ่าวแบบไหนอ่ะบ่าวที่ชอบปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะอายะห์ต่อมาอายะห์ที่19บอกว่าวะลาอูดิลลันนะฮุมสิ่งที่มันจะทำชัยฏอนมันจะทำมันบอกว่าเลยมันจะทำอะไรหนึ่งจะทำให้หลงผิดทำให้หลงทางฮูดาแปลว่าทางนำดอลลาร์แปลว่าหลงทางมันจะทำให้คนเนี่ยหลงทางวะลาอูมันนียันนะฮุมและมันจะทำให้คนเราเนี่ยนะบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเพ้อฝันกับอะไรอ่ะเพ้อฝันกับสิ่งที่มันไร้สาระไปวันๆหนึ่งบางคนเนี่ยคิดฉันวันหนึ่งนะฉันอยากจะวิ่งให้ได้200กิโลวันหนึ่งฉันต้องเข้าแข่งขันให้ได้แต่มัสยิดเนี่ยอยู่ห่างประมาณ20เมตรไม่ไปแต่ว่าคิดจะไปเข้าร่วมวิ่งมาราธอน20กิโล30กิโลวันหนึ่งเฝ้าอยู่งั้นแหละอาจารย์มัสยิดซูโบข้างบ้านเนี่ยไม่ถึง20เมตรไม่เดินไปวันๆหนึ่งแม่ฝันอยู่กับจินตนาการคืออะไรอ่ะโอ้โหเมื่อไรจะออกสักทีอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม3เนี่ยเมื่อไรจะออกอย่าจานให้จบกุรอานเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยยังไม่อ่านสักซูเราะห์นึงเลยเพ้อฝันกับละครดูเสร็จแล้วยังไม่จบเนี่ยดูสิมันน่าจะถ้ามันเกิดกับพระยีสามีฉันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โห
แต่พอเวลาสามีเข้าบ้านนี่ด่าแต่ผัวบันไดชัยฏอนมันจะทำให้เราเพ้อฝันกับสิ่งอะไรกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นไม่วัยรุ่นสมัยนี้ลองดูสิอาจารย์เนี่ยประวัติโดมิงกึกผมไม่รู้นะเนี่ยมันว่าอย่างนี้นะเนี่ยเขาต่อสู้ดีมากเลยกว่าเขาจะไต่ต้องเข้าสู่ค่าย APN นะกว่าจะเข้ามา ATM ค่ายนั้นแล้วเขาก็เป็นนักร้องนั่นค่ายนี้อะเพื่ออะไรเนี่ยไหนเพราะเพื่ออะไรจ๊ะพาจะพาพ่อนบีชื่ออะไรจ๊ะพ่อนบีเหรออาจารย์ชัยยะกรุ๊ปไหมนบีไหนอ่ะนบีมูฮัมหมัดสินบีมูฮัมหมัดไม่ใช่พ่อของนบียูซุฟนบีมูฮัมหมัดชื่ออะไรอ๋อท่านเอ๋ง่ายนิดเดียวเลยมูซาแม่นบีชื่ออะไรอ๋อแม่นบีชื่อคอดียะนั่นภรรยาแล้วนบีรับวะฮีปีเท่าไหร่อ่ะนบีรับวะฮี8ขวบก็น่าจะรับแล้วแหละอัลลอฮ์สรุปแล้วไม่รู้แล้วถามเอ้านบีเราชื่ออะไรชื่อมูฮัมหมัดเออดีทำดีแล้วดีแล้วบอกไปรู้แต่ไม่รู้เรื่องเลยประวัตินบีไม่รู้สักข้องเลยแต่ประวัติดาราเคป๊อปไล่ได้หมดเลยเพ้อฝันไปวะละอามูรันนะฮุมฟะไลยุบัตติกุนนะอาซานะนั่นอันอามและแน่นอนข้าจะใช้ให้พวกเขานั้นจะใช้ให้พวกเขาและแน่นอนข้าจะใช้ผ่าหูปศุสัตว์ตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมผ่าหูปศุสัตว์ผมไม่ดูตับซีนนะผมก็ไม่เข้าใจหรอกอะไรผ่าหูปศุสัตว์คือพวกนี้อาดับสมัยก่อนนะพี่น้องเวลาสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ให้เอาไปเชือดกินเนี่ยเขาจะผ่าหูเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ให้สัตว์ตัวเนี้ยพลีกับเทพเจ้านะนี่ก็ตรงนี้นะ อันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากวะลาอามูรันนะฮุมฟะลายุกัยยิรุนนะคอลกอฮูคอลกอลอนี่สำคัญมากพี่น้องนี่ปัจจุบันนี้เยอะมากชัยฏอนมันจะสัญญากับอัลลอฮ์มันจะบอกว่าข้าจะใช้ให้พวกเขาแน่นอนพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างผู้หญิงวันวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยคิดจะให้มีจมูกที่โด่ง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 แล้วก็สุดท้ายไปไงไปเดินเข้าโรงพยาบาลยันฮีผ่าจมูกผ่าแล้วพอไม่ครั้งเดียวไม่พอต้องไปทำอะไรอีกตัดคางอีกตัดคางไม่พอทุบโหนกอีกไปๆเอามาออกเป็นไก่เลยเหรอจริงไหมลองไปดูดิคนทำศัลยกรรมนี่อัลลอฮ์บอกเลยชัยฏอนมันจะเข้ามาหลอกเฮ้ยเอาอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกวันวันหนึ่งยุ่งแต่การเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเล่นกล้ามไม่บาปนะอันนั้นบาปคืออะไรครับทำศัลยกรรมบาปเล่นกล้ามก็ไม่บาปหรอกแต่อยู่ในเพ้อฝันเหมือนกันเล่นได้แต่เล่นขนาดไหนอ่ะเล่นจนถ้าไม่ละหมาดโอ้โหวันๆยกเวทยืนละหมาดละ5นาทีโอ้โหเหนื่อยแล้วเห็นไหมอีกอันนึงที่ดับซีดบอกเอาไว้ก็คือในยุคอาเคซามานชัยฏอนจะหลอกให้เปลี่ยนเพศครับอิยาซุบิลละเมื่อไรที่เป็นผู้ชายดีๆไม่เอาอ่ะฉันอยากเป็นผู้หญิงเมื่อไรเป็นผู้หญิงดีๆไม่เอาฉันอยากเป็นธรรมนี่แหละแล้ววันๆหนึ่งก็จะคิดที่อยากจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไปดูอะไรไปดูไอดอลดูสิคนเป็นกระเทยเนี่ยก็มีที่ยืนในสังคมเห็นไหมล่ะเขาประกวดนั้นประกวดนี้เป็นที่ยอมรับหมดเลยนั่นน่ะสังคมกาเฟสครับส่วนณที่อัลลอฮ์มีที่ยืนไหมไม่มีนี่อารมณ์ของชัยฏอนนี่นั้นชัยฏอนมันสัญญาว่ามันจะหลอกมนุษย์เนี่ยไหนกี่รายการหนึ่งทำให้หลงทางถ้าหลงทางไม่ได้มันทำให้เผลอฝันไปวันๆหนึ่งเผลอแต่เรื่องดุนยาเผลอวันๆหนึ่งสมมุติเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาติดต่อเนี่ยถ้าขายที่ตรงนี้ได้เนี่ยพันล้านให้สลึงหนึ่งเชื่อไหมพี่น้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
นึกอยู่งั้นแหละแล้วสุดท้ายไม่ได้พลาดไปเป็นไงเครียดอยู่นั่นเป็นเดือน2เดือนคิดแต่นั่นแหละผมบอกว่าฮัจญาฮัจญาอย่าไปเครียดแบบนี้นะเพราะอันเนี้ยชัยฏอนมันกำลังมาหลอกให้ฮัจญาเสียดายแล้วก็เพ้อฝันกับอะไรกับสตังค์ที่จะได้ฮัจญาเปลี่ยนใหม่ฮัจญาเนี่ยเป็นคนมีที่นะฮัจญาก็บอกฉันไม่มีที่เลยอาจารย์ฉันอยู่ที่วะกัฟเนี่ยบ้านที่ฉันปลูกยังอยู่ที่วะกัฟอยู่เลยฉันจะมีที่ยังไงล่ะฉันก็ไม่เคยไปกรมที่ดินเลยที่จะไปเซ็นโอนเป็นของฉันน่ะมีแต่ไปเป็นพยานมีฮัจญาเชื่อฉันสิฮัจญาก็ยังนึกไม่ออกอีกนี่ถ้าฮัจญานึกไม่ออกนะเดี๋ยวฮัจญาลองตายดูนะฮัจญาบอกมีไหมฮัจญาคิดว่ามีไหมมีสิทำไมไม่มีเดี๋ยวเขาขุดหลุมฝังให้อย่างดีเลยมีที่แน่นอนแต่ไม่ได้ถึง2ไร่หรอกนะใช่ไหมไม่ต้องเอาภูเขาหนึ่งหรอกที่ในหลุมฝังศพเนี่ยอันนี้แหละที่ฮัจญาต้องเครียดว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะฮัจญาเตรียมอะไรไว้บ้างนึกออกยังเพราะถ้าไม่เตรียมอะไรไหนฮัจญาเอ้ยไอ้กูโบแคบๆไม่พอนะมันบีบฮัจญาอีกนะแต่เชยตอนมันบอกให้ฝันกับที่ดุนยาไงโอ้โหเนี่ยพลาดไปแล้ว2ไร่วันนี้ยังขายไม่ได้เลยโอ้โหเมื่อไรจะได้อยู่งั้นแหละแต่ลืมไปว่าที่กูโบเนี่ยของแท้ลืมเห็นไหมนั่นเรื่องดุนยาพี่น้องเอาพอประมาณท่านปลูกบ้านไม่ได้ผิดอะไรท่านจะต่อเติมบ้านไม่เป็นปัญหาหรอกแต่อย่าลืมบ้านในอาคิรอด้วยท่านจะขายที่ซื้อที่มีปัญหาสะสมที่มีปัญหาแต่ท่านอย่าลืมประดบประดาที่ในกุโบสถ์ของท่านด้วยวะมันยัตตะคีละชัยฏอนผู้ใดพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกผู้ใดก็ตามนะเพราะชัยฏอนมันบอกแล้วมันจะหลอกกี่รายการ1ทําให้คนหลง2ทําให้คนเพ้อฝัน3ทําให้คนเนี่ยยุ่งกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายบูชาเทพเจ้าเห็นมั้ยคนๆวันๆนึงเนี่ยช่วงนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันที่1ใช่มั้ยโอ้โหผมซื้อของมันก็ไม่ได้ดูชื่อไปดูชุดผมอ่ะนายครับเอาเลขเด็ดมั้ยครับรู้ได้ไงเด็ดครับเนี่ยสำนักเขาว่าเนี่ยตรงเนี้ยเด็ดมากเลยนี่ถ้าเด็ดจะเก็บไว้อย่าขายยังไงก็ถูกทำไมจะขายจังไรของดีอ่ะแสดงของไม่ดีสิขายเนี่ยใช่ไหมแหมเชียร์จังเลยหวยฮัจญาหวยวันนี้หวยคนบ้าหวยก็วันนึงก็จะตีเป็นตัวเลขรถวิ่งผ่านก็เนี่ยเลขมาแล้วคอยดูแต่เลขนั่นทะเบียนนายกเอ้าทะเบียนนั่นทะเบียนนี้วันบ้าเงี้ยคนแทงบอลก็บ้าแทงบอลเนี่ยชัยฏอนมันหลอกแล้วก็อย่างสุดท้ายที่มันจะหลอกก็คือหลอกให้เรานะเป็นไงเปลี่ยนแปลงสภาพของอัลลอฮ์พุงเริ่มมาแล้วให้ทำไงดีก็ออกกำลังกายโอ้ยออกกำลังกายเหนื่อยการดูดไขมันดีกว่าไปดูดไขมันเท่าไหร่อ่ะ 150,000พอเขาใส่ซองมาจานบริจาคร้อยหนึ่งนะบริจาคโอ้ยร้อยหนึ่งเยอะไปเอาไป20ไปคือเชตตอนมันจะหลอกอย่างเงี้ย4รายการอัลลอฮ์บอกว่าไงว่ามันยัตตะคีซะชัยฏอนผู้ใดก็ตามที่เอาชัยฏอนวะลียันเป็นผู้ปกครองนะใครที่เอาชัยฏอนเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ปกครองของก็คือผู้ปกครองแปลว่าอะไรวะลีแปลว่าอะไรเวลาชัยฏอนสั่งอะไรแม่ชัดเจนปฏิบัติทุกรายการอัลลอฮ์สั่งละแต่ถ้าเกิดชัยฏอนสั่งละเอามินดูนินละโดยไม่สนใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดะคอซีรอแท้จริงขาดทุนคอสรอนันมูบีนะขาดทุนชัดเจนเลยพี่น้องยิ่งกว่าขาดทุนใดๆทั้งสิ้นขาดทุนชัดๆนี่คือใครบอกอัลลอฮ์บอกนั้นพี่น้องนะวันนี้ค้าขายอัลลอฮ์อาจารย์ดูสิมีกำไรแค่บาทได้มีแค่กำไรแค่ร้อยเดียวเองอย่าไปเครียดบางคนเนี่ยขาดทุนอย่างเงี้ยไม่เครียดเผาเวลาตัวเองด้วยกับเรื่องไร้สาระนะครับสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายจริงๆนะเตือนคนที่ละหมาดคนที่จ่ายซะกาต
คนที่ทำความดีหมดเลยแต่ไปวันกิยามะฮ์พี่น้องครับกลายเป็นคนล้มละลายหลายๆคนคงได้ยินนั่นแหละแต่เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนบีถามนะครับอาตาเดรูนะมานิสมุฟลิสท่านรู้ไหมว่าคนล้มละลายเนี่ยเป็นอย่างไรใครอะคนล้มละลายก็ลูบรรดาซอบาบอกว่าอัลมุฟลิสุฟีนามัลลาดิรฮะมะลาหูวะลามาตาคนที่ล้มละลายในทัศนะของเรานะก็คือคนที่ไม่มีแม้กระทั่งสตางค์แดงเดียวเลยวะลามาตาแล้วก็ไม่มีห้องหับไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีเสบียงเลยหมดเสบียงไม่มีตังค์ติดตัวเลยเนี่ยแหละก็คือคนล้มละลายซึ่งมันก็ตรงตามอะไรตามคนที่เขาทั่วไปเขาคิดกันใช่ไหมคนล้มละลายก็คือไม่มีบ้านอยู่ไม่มีตังค์เลยถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์อ่ะเนี่ยเขาว่าไปนี่คือความหมายคนล้มละลายในดุนยาฟะกอละนบีบอกว่าสำหรับฉันแล้วคนที่ล้มละลายสำหรับฉันแล้วนะอินนัลมุบลิซะมินอุมมะตีจากประชาชาติของฉันคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันยะตียะมันกิยามะมาในวันกิยามะบิศอลาตินนะบิศอลาตินแปลว่าอะไรมาในวันกิยามะนี่ละหมาดมาเต็มเลยแปลว่าละหมาดครบดีทุกอย่างละหมาดมาดีมีละหมาดมาดีไหมดีวัสยามินละบวชก็มีวัสกาตินซะกาตก็จ่ายวะยะตีก็ดะชะตะมะฮาดาปรากฏว่าไอ้ที่มาด้วยกับที่มาด้วยมันไม่ธรรมดามันชะตะมาด้วยมาพร้อมกับด่าชาวบ้านเขาด้วยละหมาดไม่ละหมาดแต่พอหลังละหมาดเสร็จจับกลุ่มด่าชาวบ้านนะดูสิบ้านนั้นเนี่ยมันไม่มาละหมาดสู้เราไม่ได้เอาแล้วเติมวิจารณ์คนนั้นคนนี้แหละด่าคนนั้นด่าคนนี้วะกอซะฟาฮาซาแล้วก็ไม่พอด่าไม่พอใส่ร้ายคนอื่นเขาอีกชอบเสริมพวกนี้เรื่องน่ะมีอยู่5โต๊ะแต่เวลาเล่าต้องทำอะไรให้ออกรสให้อร่อยหน่อยเพิ่มเป็น10เขาเนี่ยแค่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไอ้เรานู่นไปนู่นแล้วท้องไปแล้วเสริมให้เดี๋ยวไม่อร่อยเขาแค่จับมือเขาแค่อะไรเขาแค่จับมือกันซึ่งมันก็ไม่ดีนะแต่พอไปเล่าไปไงดูสินู่นจูงมือเข้าโรงแรมครบเลยไม่ได้เห็นหรอกแล้วก็ดับเรื่องนี้นะพี่น้องนะอันตรายนะอัลลอฮ์วางโทษเอาไว้เขียน80ใครที่ไปใส่ร้ายใครทำซีนานี่ไม่ได้นะครับแม้ว่าเราจะเห็น ก็เอามาพูดไม่ได้ เห็นเลยนะจนกว่าจะมีผู้พยาน4คนผู้ชายเพราะไม่งั้นมันเสียหายงั้นทางที่ดีก็ไปบอกกับพ่อแม่เขามาเตือนกันแต่จะเอามาโปรธนาประกาศไมซูเรานี่ไม่ได้นะวะอากาละมาละฮาดาไปโกงเงินคนอื่นเขาวะซะฟากาดามาฮาดาไปทำให้เขาเลือดออกฟอดอรอบาฮาดาไปชกต่อยเขาไปตบตีเขาฟะยุอตอฮาดามินฮาซานาตีฮะมินฮาดามินฮัสนาตีการที่ท่านไปด่าเขาไปตีเขาไปโกงเขาทั้งหมดนะครับเท่ากับความดีของเรานั้นเป็นไงโอนไปให้เขาหมดเลยเรามีความดีอยู่ตอนไหนก็ที่นบีบอกเราละหมาดเราจ่ายซะกาตเราถือศีลนี่เป็นความดีแต่ความดีเราไม่เหลือเนื่องจากเราไปละเมิดคนอื่นและความดีที่เราได้เนี่ยถูกโอนย้ายไปให้เขาหมดเลยฟะอินนะฟะนิยัตฮะซะนะตุฮูกับละอันยุกดอมาอะไลฮิแล้วเมื่อไรที่ความดีเราหมดแปลว่าอามันเราก็ทำไว้เยอะแต่เราด่าคนเยอะกว่าความดีเราหมดแล้วโอนไปหมดแล้วอูคีซามินคอตอยะฮุมความดีมันหมดแล้วทำยังไงไปเอาบาปคนอื่นเข้ามาไอ้คนนี้เราไปด่าเขาแหละบาปเขามีอยู่แล้วเฮ้ยเอาบาปมาเอาบาปมาเอาบาปมาพอเ
ราะความดีเราจะให้เขาไม่มีแล้วเอาบาปของเขามาฟาตูริฮัตอะไลฮิสุดท้ายแล้วเป็นไงพี่น้องก็ไม่เหลืออะไรเลยซุมมาตูริฮัตฟินนาหลังจากนั้นก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกนี่น่ากลัวมากนั้นพี่น้องครับไม่ใช่ว่าละหมาดถือศีลอดอย่างเดียวนะนี่คือหลักงานหลักของเราแต่อีกอันนึงก็คือการจะต้องให้พี่น้องของมุสลิมของเรานั้นปลอดภัยจากการซอลิมของเราการไปทำบาปกับเขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำนะหรือการคิดร้ายนะในกุรอานบอกไงอิจตินยาอายูฮันยาฮะลาซีนาอามานุจตานีบูกะซีรอมมินัซซันอินนาบะดัซซันนิอิสมวะลาตัจัสซัสวะลายักตับบะดุฮุมบะดอโอ้ดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงออกห่างไกลจากการคิดไม่ดีกับคนเพราะการคิดบางอย่างการเคลือบแคลงสงสัยในบางอย่างนี้นั้นเป็นบาปนะเนี่ยอิสลามสอนให้คิดดีถ้ารู้สึกอะไรที่ไม่สบายใจเราก็เข้าไปถามหรือไปเลยครับไปเตือนเขาโดยตรงเวลาตายัสซาสูยาทำเป็นพวกสอดเนมสอดรู้นั้นมารยาทเวลาเดินผ่านบ้านใครพี่น้องอนุญาตไหมให้เราปีนขึ้นกระแพงไปส่องดูไอ้บ้านนี้เป็นไงบ้างวะเด้อลูกสาวบ้านนี้สวยจังเลยเออไม่ได้เลยครับเวลาตายัสซาสูเพราะคนเราพี่น้องนะมันไม่ได้ว่าเนี่ยอย่างสมุนเนี่ยถามว่าผมต้องตดไหมผมก็ต้องตดนะแต่ผมไม่ตดต่อหน้าคนหรอกแต่เวลาอยู่ลับๆบางทีใช่ไหมเออเราก็ต้องตดบ้างแหละหรือบางทีเราก็ต้องเกาต้องคันอะไรบ้างอะแต่ไอ้นี่มันมาแอบถ่ายแล้วสิเนี่ยเป็นโต๊ะครัวอะไรดูสิดูมันเกาก็เราเกาต่อหน้าหรือเปล่าล่ะไอ้อย่างเงี้ยแต่ยัสซูสอดเนมนะวะลายักตะบะดอฮุมบะบอแล้วก็อย่าอะไรอย่านินทาแล้วเราบอกว่าไงท่านทั้งหลายชอบเหรออากาละอากาละมันอาคีไมตันฟะกะริฮตูมูกินซากศพชอบไหมฟะกะริฮตูมูมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะนั้นในกุรอานพูดเอาไว้นะครับถึงคนที่จะเป็นมุมินได้จะไม่ขาดทุนพี่น้องหนึ่งเรื่องของตัวเรานะสำรวจตัวเราอย่างแรกเลยครับเรื่องของอีมานของเราเราเป็นมุสลิมหรือเป็นมุมินถ้าเราเป็นมุมินฮัมดุลิลละสองวาญิบของเราเป็นไงบ้างวาญิบที่อัลลอฮ์สั่งนะละหมาดฟัรดูเป็นไงพี่น้องอย่าไปถามละหมาดตะฮัจญุดทำไมอ่ะถ้าฟัรดูยังไม่ดีพออย่าเพิ่งไปถามฟัรดูเราเป็นยังไงต้นเวลาหรือท้ายเวลามีคนนึงฟังผมบรรยายห้ามดูดินละดีมากเลยก็เลยเข้าไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเขาเกิดอะไรขึ้นครับพอประมาณเกือบ6โมงอาบน้ำละหมาดเลยเกือบ6โมงนะอาบน้ำละหมาดแล้วบอกสุดยอดเลยฟังอาจารย์แล้วเข้าหูมันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่ว่าเราเนี่ยให้อาจารย์ก่อนค่อยอาบน้ำละหมาดเราต้องเตรียมน้ำละหมาดไว้ก่อนเลยเพื่อเราจะเดินไปมัสยิดสักพักออกมาว่าดูอาห้ามดูดินละดีอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูพอเนี่ยอาจารย์แปลเอาไว้ว่าไงว่าใครอ่านอันนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์ให้เข้าตามความปรารถนาของเขาเลยโอ้ดีมากเลยแสดงฟังเราดีสักพักหยิบเสือละหมาดถึงมาสนัดกอดมีเปล่าวะกอดมัดเลยวะเฮ้ยละหมาดอะไรอ่ะอ๋อละหมาดอัสซะรีกี่โมงจะหมดอยู่แล้วแล้วทำไมเพิ่งละหมาดล่ะอาจารย์ชวนคุยอ่ะสิอ้าวแล้วผมจะรู้เวลาท่านเวลาบาดผมก็นึกว่าเวลาละหมาดแต่แรกแล้วสิผมมาผมละหมาดมาก่อนแล้วแหมบางคนอะไรเย็บเสื้อเย็บผ้าทำนู่นทำนี่ทำสารพัดเลยแต่ละหมาดไว้ที่ไหนครับไว้หลังสุดดูซอฮาบะห์ทำยังไงนบีทำยังไงเวลาเข้าบ้านพี่น้องนบีจะคุยปกติเลยแต่เมื่อไรที่นบีจะเปลี่ยนทันทีก็คือมีเสียงอาจารย์นบีจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นแม่งไงคือไม่รู้จักแล้วฉันไปสุดาวดีกว่าไอเราไม่ใช่สิ
ไอ้เราเนี่ยพออาจารย์แล้วอ๋อรู้แล้วอาจารย์ทำไมอ่ะเออก็อาจารย์ไงก็ว่าไปสิเวลาเหลือเยอะทุกวันนี้นะผมไม่มีคำนี้นะเวลาเหลือเยอะเดี๋ยวพอรู้ไหมคนที่เกียจละหมาดสัญลักษณ์อะไรมุนาฟิกครับโดยเฉพาะสองละหมาดก็คือซุบโบกับอีชาไม่มีแล้วครับละหมาดหกโมงไม่เอาแล้วเลิกละหมาดตีห้าครึ่งไม่เอาเปลี่ยนใหม่ผู้ชายไปมัสยิดยกเว้นอย่างเดียวไม่ไปเพราะอะไรถ้าปวดท้องตื่นขึ้นมาปวดท้องวันไหนมีฮะดัษใหญ่ตื่นให้เร็วหน่อยเพราะต้องอาบน้ำหรือฝนตกปรากฏเรื่องน่าเศร้ากว่านั้นก็คืออะไรเมื่อไปที่มัสยิดแล้วเราก็พยายามดูซิว่ามีอาจารย์กี่คนมาละหมาดไม่เจอไม่รู้อาจารย์ไปไหนท่านละหมาดที่บ้านผมถึงบอกว่าเนี่ยยาอายุฮัลลาซีนาอามานูลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมอ่ะทำไมถึงพูดในสิ่งที่ไม่ทำเนี่ยแหละน่ากลัวมากกาบูรอมักกอตันอินดัลลอฮ์หน้ารังเกียจยิ่งนะที่อัลลอฮ์งั้นนี่นะวาญิบของเราครบแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยโอ้โหรณรงค์กันละหมาดไอ้สยามอะไรอาชูรอใช่ไหมโอ้ถือสวดดีไหมดีคำถามผู้หญิงนะหรือผู้ชายฟัดดูครบยังที่ผ่านมากอดอใช้หมดยังอัลลอฮ์เหลืออีก10วัน เวลายังมีหะดีษไอชาบอกนู่นชาบานหน้านู่นแม่ฉลาดด้วยฟัดดูยังไม่ครบเลยนะอย่างต่อมาก็มาดูว่าข้อห้ามเนี่ยที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเรายังมีอยู่กี่ข้อเริ่มจากบาปใหญ่ก่อนเลยตัดทิ้งให้หมดบาปเล็กๆพยายามเลิกให้ได้หลังจากนั้นข้อที่3ก็คือเรื่องของอัคลากนะอัคลากมารยาทต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือที่สำคัญมากก็คือมารยาทกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองกับคนอื่นนะซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้อง 100%แต่ต้องเรียงลำดับฟัดดูข้อห้ามสุนัตแล้วก็มารยาทนะครับงั้นถ้าใครครบ3รายการนี้ทำดูดีละไม่ขาดทุนนะใครครบ 3-4 รายการที่ผมบอกนี่ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเกิดเรายังเป็นคนที่เห็นดุนยาดีกว่าอาคิเราะห์อันตรายพี่น้องผมบอกเลยนะยังไงเราก็ต้องละหมาดกันอยู่แล้ว5เวลาท่านอัปเกรดละหมาดของท่านให้ต้นเวลามันไม่ยากหรอกถามว่าท่านจองสมมุติอ่ะท่านตื่นซุบโบตอน 8:00 นต้องละหมาดมั้ยก็ต้องละหมาดอยู่ดีแหละแล้วละหมาดแบบสบายใจมั้ยล่ะไม่สบายใจด้วยแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าท่านละหมาดตรงเวลาเนี่ยยังไงก็ท่านก็ละหมาดแล้วท่านก็จะมีความสุขสบายใจและหลังจากนั้นจะมีงานอะไรท่านก็ไม่กังวลแล้วแต่เมื่อไหร่ที่ท่านยังไม่ละหมาดเท่ากับท่านกำลังเอาภาระมาใส่ตัวเองแปลว่าอะไรมันก็เป็นกังวลตลอดแล้วสุดท้ายเป็นไงชัยฏอนก็บอกว่าอีกนิดนึงจ้าอีกนิดนึงยังมีเวลาอีกกึ๊บนึงสุดท้ายจนกระทั่งหมดเวลาหรือไปละหมาดท้ายเวลาหรือยังไงเราก็ต้องละหมาดอยู่แล้วเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเป็นละหมาดต้นเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฟฟิรุกะวะอะตูบุอิไลوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ละหมาดอะไรไม่ทันนะเอาฟังดูนะคืออย่างนี้พี่น้องนะอัลลอฮ์ให้อภัยเสมอสำหรับคนที่ไม่มีเจตนา นบีมีเคยลืมเวลาละหมาดนะหรือติดพันอะไรคือบรรดาคืออย่างนี้คือสมมุติถ้าเกิดเราเนี่ยละหมาดไม่ตรงเวลาเนื่องจากมีเหตุนะมีเหตุที่จำเป็นเช่นหัจญะป่วยกินยาเข้าไปตัวเนี้ยแล้วมันลุกไม่ขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีได้สติเลยให้นับเวลาที่ฮัจญะห์ตื่นขึ้นมานั่นแหละเป็นเวลาของการละหมาด
คือให้รีบละหมาดเลยไม่ต้องเนียดกอดอรีบละหมาดตอนนั้นแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าฮัจญะห์ตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วแล้วก็ขี้เกียจซึ่งฮัจญะห์ไม่มีอยู่แล้วอันนั้นน่ะถึงเป็นกอดอนึกออกยังสมมุติฮัจญะห์ลืมเลยอยู่ดีนึกขึ้นมาได้เฮ้ย 3:00 นแล้วยังไม่ได้หมาดมักริบสมมุตินะซึ่งมันก็ยากมากมีไหมอ๋อคิดว่าละหมาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอนึกขึ้นได้ฮัจญะห์อาบน้ำละหมาดตรงนั้นเลยตอนนั้นเลยนั่นแหละคือเวลาในการละหมาดข้ามวันแล้วปล่อยทำไมให้ข้ามวันครับแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้อ๋อยังไม่ได้ละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์ให้จริงนะลืมได้เนี่ยก็ให้ละหมาดตอนนั้นเลยแม้กระทั่งหนังซูเปอร์ฮีก็ละหมาดตอนนั้นเลยนะนี่คือกรณีแบบนี้นะพี่น้องนะแต่ถ้าเกิดไอ้กรณีที่แบบตื่นขึ้นมาตอน 5:30 มาเข้าห้องน้ำแล้วเฮ้ยยังเหลือเวลาเยอะเว้ยไว้ก่อนนอนต่ออันนี้ต้องกอดอแล้วแล้วไม่รู้ด้วยว่ารอว่าลามอัลเลาะห์จะรับหรือเปล่าแต่งั้นก็ต้องกอดอประเด็นก็คือว่าจะไม่พบคำถามนี้นะครับว่าถ้าทิ้งละหมาดเป็นเวลานานแล้วต้องทำยังไงอุลามะมีความเห็นไม่ตรงกัน2รายการเพราะมันไม่มีเพราะบรรดาซอบักบรรดานบีไม่มีใครทิ้งละหมาดอย่างนี้ถ้ารู้แบบนี้เข้าไปนั่นแล้วตัดคอแล้วเพราะการละหมาดมันแยกระหว่างคนมุสลิมกับคนกาเฟตไงแต่วันนี้ปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำถามนี้มากเลยคำถามว่าอะไรเนี่ยฉันไม่ละหมาดมาแต่สมัยวัยรุ่นเลยฉันไม่ละหมาดทำยังไงดีอุลามะก็แนะนำว่าสองอย่างหนึ่งถ้ากอดอได้กอดอไปแต่ถ้ากอดอไม่ได้ก็เตาบัตตัวเขาเรียกยื่นถวายดีกาเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต้องไม่ขาดแล้วนะจ้ะจ้ะแค่นี้นะครับจ้ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์